สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช,ชีวอมินทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมผมอ่านนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวตอนช่วงท้ายทุกท่านมีคําถามอะไรก็ยินดีนะครับเวลาเราพูดเรื่องของอการจัดกระเป๋าครั้งสุดท้ายนะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดูหนักห,หนาอยู่เหมือนกันระหว่างการจัดการชีวิตเรากับเรื่องของการเงินนะครับก็ ผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกทกท่านได้จากบทเรียนอันนี้นะครับก็คืออยากให้ทุกท่านเห็นภาพใหญ่ว่าจริงๆแล้วทุกทางมันก็พอมีทางออกอยู่นะครับแล้วเดี๋ยววิทยาอ,อกกุกรท่านอื่นๆเนี่ยก็จะมาลงรายละเอียดในเรื่องต่างๆครบวันนี้ผมคิดว่าทุกท่านจะพอมองเห็นว่าภายที่สุดเนี่ยนะวันนี้เราต้องเริ่มทําอะไรบ้างนะครับปัญหาที่เรามีอยู่นะครับเราควรจะแก้ไขมันยังไงแล้วก็ อะไรที่คิดไม่ออกก็เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยสามารถถามผมได้เลยนะครับด้วยความยินดีนะครับก่อนอื่นที่เราจะเดินทางครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับเห็นภาพว่าในในการเดินทางชีวิตของคนเราครับมันก็หนีไม่พ้นสี่เรื่องนี้นะครับคือการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้อาจจะดูเป็น พาสอนพุทธศาสนาหรือเปล่านะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าในเรื่องที่เราหนีไม่พ้นสีเรื่องเนี่ยครับระหว่างทางที่เป็นเจอร์นี่ที่เราต้องเดินทางไปเนี่ยทุกทกท่านก็คงจะผ่านเรื่องเหล่านี้มานะครับไม่ว่าจะเป็นเราเรียนหนังสือนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวหลายท่านอาจจะมีครอบครัวนะครับพอเรา เริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับเราเอาเอออมเงินเรามีทรัพย์สินขึ้นนะครับเราก็ต้องการจะปกป้องเก็บมันไว้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีลูกหลานเราก็อยากจะส่งต่อ,อความทรัพย์สินของเราเนี่ยเพื่อใหเอ้เขาเนี่ยใช้ในการดูแลชีวิตตัวเองต่อไปนะครับสําคัญที่สุดตอนนี้นะครับทุกท่านอย่าลืมเก็บเงินบางส่วนเอาไว้นะครับสําหรับดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเกือบจะเต็มตัวแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยทุกทกท่านในห้องนี้เคยมองไหมว่าการที่เราจะเป็นคนสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเราเ,าเาดูแลตัวเองได้นะครับคีย์เวิร์ดที่ผมอยากจะพูดถึงเสมอก็คือว่าเราอยากให้ต่อไปนี้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ เรารับผิดชอบตัวเองได้นะครับไม่กลายเป็นภาระกับลูกหลานนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการออมนะครับการวางแผนเรื่องการเงินเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากแล้วก็จําเป็นที่ทุกคนต้องตระหนักรู้เรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เพื่อให้มันเอามาใช้ได้จริงๆนะครับผมอยากจะลองเล่าให้ทุกท่านฟังว่าหลังจากจบคลาสวันนี้นะครับทุกท่านจะลองทำกันบ้านให้ตัวเองได้ว่าณนะวันนี้นะครับเรา อยากจะมีโปรเจกต์อะไรในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านในห้องนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในวัยเกษียณแล้วตอนนี้เราอาจจะวางแผนเรื่องการจัดการชีวิตเราว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับหลายๆท่านอาจจะมีส่วนที่ยังทํางานอยู่นะครับจะได้รู้ว่าหลังจากที่เกษียณเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยตอนนี้สำคัญที่สุดคือเงินเราพอหรือไม่พอในการที่จำดำเนินชีวิตต่อนะครับ r รีเซนเทชันอันนี้นะครับอยากให้ทุกท่านไม่ต้องไปกังวลกับมันมากเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางชีวามิตเนี่ยส่งต่อให้กับทุกท่านนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมีบางส่วนที่น่าจะเป็นประโยชน์อยู่นะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงด้วยนะครับ เวลาที่เราเดินทางนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากนะครับที่เราจะต้องเตรียมของต่างๆเหล่านี้นะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านเวลาเดินทางเรื่องแรกเลยแน่นอนเราต้องมีเงินพอเข็ตมานี่สำหรับเตรียมตัวไปเที่ยวนะครับเงินตรงนี้เราอาจจะต้องใช้ในการซื้อตั๋วนะครับทํานู่นทํานี่ไปก่อนแล้วระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินด้วยนะครับดังนั้นก่อนจะเดินทางเนี่ยเรื่องของการเตรียมนะครับเงินติดตัวไปเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับ นอกจากนั้นนะครับเวลาเดินทางเกิดเราเกิดไม่สบายขึ้นมานะครับต้องอมีอยู่ยาติดไปด้วยนะครับดังนั้นผมอยากให้ทุกทกท่านเนี่ยรู้จักเรื่องของสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการที่ทุกท่านมีนะครับถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่า,าส่วนที่เราอาจจะต้องเก็บสตางเพื่อเอาไว้สําหรับเป็นค่าใช้ใจ่ายเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเหลือเรื่องอะไรบ้างที่สวัสดิการของเรามันยังไม่ได้ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรที่เราสามารถใช้จากสวัสดิการได้ก็ควรจะใช้ให้มันเต็มที่นะครับอันนี้กลายเป็นเรื่องที่สองที่วันนี้เราจะมาสร้างความตระหนักรู้กันเรื่องที่สามครับเอ่อเวลาเดินทางทุกคนต้องพกบัตรประชาชนพกพาสปอร์ตนะครับในการเตรียมตัวเดินทางขั้งสุดท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีเอกสารเยอะแยะมากมายเลยที่เราอาจจะต้องจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําพินัยกรรมนะครับเรื่องของพินัยกรรมชีวิต เรื่องของหนังสือสั่งเสียแม้กระทั่งเรื่องการจัดการพวกธุรกรรมต่างๆกับธนาคารนะครับหรือว่ากับเอกสารทางราชการอื่นๆนะครับเรื่องพวกนี้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายมากนะครับแล้วก็เราควรจะทําให้มันเสร็จเรียบร้อยจะได้ไม่กลายเป็นภาระกับลูกหลานนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรามุ่งเน้นนะครับท้ายที่สุดนะครับมันจะมีอีก2เรื่องที่เราให้ความสําคัญมากๆก็คือ เราต้องมีการสื่อสารนะครับเวลาเดินทางไปเราจะต้องบอกนะครับคนที่อยู่รอบข้างเราข้างหลังว่าเขาควรจะต้องทําอะไรเรามีของอะไรที่ฝากให้เขาทําบ้างนะครับเราคาดหวังว่าตอนที่เราต้องการความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเวลาเรื่องที่เราอยากจะให้เขาช่วยตัดสินใจเนี่ยในมุมของเราเราคิดอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดอันนี้ผมคิดว่าเป็นไปตามคอนเซปต์ของสสสนะครับก็คือว่า ทุกครั้งในการเดินทางนะครับถ้าร่างกายเราพร้อมนะครับจิตใจเราพร้อมนะครับการเดินทางเนี่ยมันก็จะยิ่งราบรื่นนะครับแล้วก็เราจะไปอย่างถึงจุดหมายยังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการจัดกระเป๋าโดยเฉพาะเรื่องของการเงินวันนี้ผมอยากจะพูดให้ครอบคลุมถึง5เรื่องนี้นะครับอันแรกเลยนะครับก่อนจะเดินทางทุกท่านก็ต้องคิดว่าแล้วเราต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับ หลายๆท่านจะมองว่าโอ้เรื่องนี้มันก็คำนวณยากเหมือนกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยต้องมีวิชาหนึ่งผมจําได้ตอนสมัยผมเป็นเด็ก,เ,ดกเนี่ยจะต้องมีวิชาเรื่องของนักวางแผนการเงินนะครับคนที่จะทําอะไรเกี่ยวกับด้านการเงินเนี่ยจะต้องเรียนวิชาพวกนี้เป็นหลักนะครับนอกจากจะต้องคํานวณว,ว่าค่าใช้จ่ายเรามีเท่าไหร่รายได้เรามีเท่าไหร่เราจะต้องอดออมไว้เท่าไหร่โอ้โหคำนวณยากมากนะครับ ถึงทุกวันนี้นะครับถ้าทุกท่านดูบนหน้าจอเนี่ยครับเราจะบอกเลยว่าหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งของภาครัฐของเอกชนตอนนี้เนี่ยเขามีเว็บไซต์นะครับที่มีเครื่องมือให้เราทําเรื่องพวกนี้ได้อย่างง่ายมากนะครับพี่พี่น้องๆชีวามิตรทั้งหลายเนี่ยวันนี้เดี๋ยวตอนพักกลางวันนะครับท่านใหญ่อยากจะลองรู้ว่าตอนนี้แผนในชีวิตที่ท่านวางเอาไว้เนี่ยท่านเก็บตังพอหรือเปล่านะครับ เอ๊ะตอนเกษียณเนี่ยเราอยากจะใช้เงินแบบเหมือนกับตอนที่ยังทำงานอยู่แล้วเงินเราพอไหมนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมากนะักมันคือเรื่องของความเสี่ยงที่มาจากอัตราเงินเฟอ้อนะครับถ้าวันนี้ทุกท่านมีเงินอยู่หนึ่งรอบาทนะครับสมมติวันนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละสี่สิบนะครับทุกๆปีเนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันจะขยับขึ้นปีหน้าเนี่ยชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ผู้ชามหนึ่งมันอาจจะกลายเป็น42บาทนะครับอีกปีถัดไปกลายเป็น45บาทถ้าเงิน100บาทของท่านเนี่ยมันโตไม่เท่ากับอัตรางเงินเฟอ้อนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ4-5น,นะครับแปลว่าเงิน100บาทของท่านเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันนี้สำคัญมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับให้เงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันทวีมูลค่าขึ้นเพียงพอที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากทําได้เรื่องนี้กลายเป็นสิ่งที่เครื่องมือในเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถให้คำตอบทุกท่านแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ในบางเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นวันนี้ผมเอาตัวอย่างของเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์มานะครับให้ลองให้ลองทำให้พี่ๆี่น้องๆลองดูนะครับเป็นตัวอย่าง จริงๆมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับแล้วท่านจะรู้เลยว่าทุกวันนี้ที่เราเตรียมตัวมันเพียงพอหรือไม่นะครับสําหรับการเดินทางข้างหน้างั้นเริ่มไปกับผมเลยนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนะครับผมจะนึกก่อนว่าผมจะออกเดินทางตอนอายุเท่าไหร่นะครับแล้วผมจะ,กะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่แล้วตอนหลังกเกษียณเนี่ยผมจะใช้เงินประมาณเดือนละเท่าไหร่นะครับคิดแล้วว่าตอนนั้นเนี่ย อย่างที่เราคุยกันว่าอัตราเงินเฟ้อขึ้นปีหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณสี่เปอร์เซ็นตนะครับห้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยเตี๋ยวอาจจะชามละหกสิบาทละนะครับเราต้องเตรียมเงินให้พอตรงนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องหนึ่งที่เราต้องเตรียมไว้ก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะออกเดินทางเนี่ยเราอาจจะต้องคิดเผื่อๆไว้ก่อนว่าอืมตายด้วยโรคอะไรดีหนอนะครับถ้าคิดง่ายๆก็คือว่าเ เราอาจจะลองศึกษาจากครอบครัวเรานะครับว่าในประวัติของครอบครัวเราเนี่ยที่น้องเรามีใครเป็นโรคอะไรบ้างหรือเปล่าปูดยาตายายเราเป็นโรคอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคทางกรรมพันธุ์เนี่ยจะเป็นสิ่งแรกเลยที่เราอาจจะต้องคํานึงถึงนะครับส่วนที่สองนะครับคือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงมินเมย์ไหมนะครับอย่างเช่นหลายท่านอาจจะทํางานอยู่ในโรงงานซึ่งอากาศมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคทางเดินหายใจก็เป็นได้นะครับนอกจากเราจะรู้เรื่องพวกนี้ทําให้เราตระหนักที่เราจะต้องป้องกันตัวเองแล้วนะครับเราอาจจะต้องเตรียมเงินเอาไว้สําหรับเราไม่สบายหรือว่าเราเกิดเป็นโรคเหล่านี้หลังจากที่เราทํางานแบบนี้มานานๆน,นะครับก็กลายเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถวางแผนทางการเงินได้ดีอีกด้วยนะครับท้ายที่สุดนะครับ แล้วถ้าเรามีทรัพย์สินเหลือเนี่ยเราอยากจะส่งต่อพวกนี้ให้กับใครยังไงบ้างนะครับจากประสบการณ์ของผมที่ทำงานที่เคบ n ง p ์ p v i v a t e banking นะครับเราดูแลลูกค้าที่เป็นครอบครัวที่มีทรัพย์สินเยอะๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเจอเยอะมากก็คือว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องว่าพ่อแม่จะส่งอะไรให้กับลูกนะครับลักษณะแบบนี้แล้วกลายเป็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าวันที่เขารู้ <SL Yeah. S 1> เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยบางทีเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้พี่น้องเนี่ยทะเลาะก,กันนะครับท, <S 2> <S 2> ทั้งๆท,งที่เอ,อ่อมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาครับแนวโน้มของโลกเนี่ยทุกๆครอบครัวส่วนใหญ่ทั่วโลกในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าณวันนี้ย คุณมีอะไรจะให้ลูกให้คุณรีบรีบบอกเลยนะครับเขาจะได้ช่วยคุณตัดสินใจว่าอันไหนเขาจะทํายังไงกับมันหรือว่าเขาอยากให้คุณช่วยทําอะไรบ้างนะครับโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่านนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองหยอดดูผมคิดว่าผมจะออกเดินทางสักตอนอายุแปดสิบหกนะครับผมคิดว่า,าหลังเกษียณเนี่ยผมพยายามจะประหยัดมากขึ้นนะครับโดยทุกวันเนี้ยผมดูแล้วว่าผมน่าจะใช้เงินอยู่ ประมาณเดือนหนึ่งสี่หมื่นบาทเนี่ยก็พอจะกินอยู่ได้ถ้าคิดเรื่องของเงินเฟอ้อไปผมคิดว่าหลังจากผมอายุหกสิบผมน่าจะใช้เงินประมาณแปดหมื่นต่อเดือนก็น่าจะพอไหวนะครับเเรื่องของโรคความเจ็บป่วยนะครับครอบครัวผมมีพันธุกรรมเรื่องขอเกี่ยวกับเส้นเลือดนะครับผมคิดว่าผมอาจจะจากไปเพราะว่าโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าแตกนะครับก็ เป็นโรคที่ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราเผื่อไว้ก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าผมจะต้องเตรียมเงินให้ตัวเองเท่าไหร่นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดหลังจากนี้ผมจะส่งต่อทรัพย์สินที่ผมมีให้กับใครบ้างนะครับก็หลักๆผมไม่ได้มีลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะส่งต่อเรื่องพวกนี้บางส่วนให้กับญาติแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมอยากทําเรื่องของสาธารณกุศลนะครับก็จะบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆนะครับอันนี้คือโจทย์วางแผนการเดินทางนะครับ พอคิดแบบนี้ได้เสร็จปุ๊บนะครับเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมือมีเยอะแยะเลยผมเข้าไปในเว็บไซต์ของออตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาจะมีหน้าว่าโอเคถ้างั้นณนะวันนี้คุณอ่านเลยคุณอายุเท่าไหร่นะครับคุณกะจะทำงานถึงอายุเท่าไหร่นะครับแล้วคุณแพลนว่าคุณจะออกเดินทางเท่าไหร่ผมก็กรอกไปตามนี้นะครับตอนนี้ผมอายุ4 8ผมคิดว่าทำงานที่แบงค์เขาก็คง ถ้าเขาไม่ไล่ผมออกก่อนผมก็คงได้อยู่ถึงหกสิบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าแปดสิบหกเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่งอมที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตมาน่าจะอาจจะมีโอกาสอยู่ประมาณนั้นนะครับถ้าไปก่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าอยู่ต่อได้ก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตนะครับเสร็จปุ๊บนะครับด้านล่างก็จะมีกรอบว่าโอเคปัจจุบันเงินเดือน,นผมเท่าไหร่นะครับค่าใช้ใจ่ายที่ผมใช้อยู่ทุกๆวันเนี้ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ พวกเงินออมนะครับจากออกองทุนนะครับเมื่อก่อนผมเคยอยู่ผมเคยเป็นข้าราชการมาก่อนผมมีเงินจากกองบขนะครับกองทุนบาเหน,น็จบํานาญข้าร,ราชการพอย้ายมาทํางานกับเอกชนก็มีอีกกองหนึ่งสะสมมาแล้วอยู่ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกหน่วยลงทุนที่ลงอยู่เนี่ยอัตราผลตอบแทนมันอยู่ประมาณเปอร์เซ็นต์เท่านี้นะครับผมอยากให้พี่น้องในห้องเนี้ยเดี๋ยวตอนกลางวันลองไปทําดูนะครับ พอใส่เสร็จปุ๊บนะครับตอนแรกผมตั้งใจว่าตอนเกษียณเนี่ยผมน่าจะใช้ตังได้แบบสบายๆอยู่เดือนละ8ปด0 0ื่นปรากฏจากเงินเดือนปัจจุบันเงินเก็บที่มีอยู่นะครับค่าใช้จ่ายปุ๊บตายแล้วตอนนี้นะครับระบบคำนวณออกมาว่าหลังผมเกษียณเนี่ยผมจะมีเงินใช้อยู่แค่เดือนละ4ี่หมสี่เองนะครับเพราะว่าแล้วก็ดูใส่อัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็การลงทุนเนี่ยก็อยู่ประมาณสี่เปอร์เซนแล้วก็การลงทุนเนี่ย ในช่วงตลาดอยู่กลางๆไม่ดีมากไม่แย่มากเนี่ยมันก็ควรจะน่าอยู่เฉลี่ยสักประมาณ6%นะครับค้ายที่สุดนะครับหน้าสรุปของการลองเข้าไปทำวางแผนการเงินของผมกลายเป็นว่าณนะวันที่ผมอายุ60บนะครับเงินผมอะยังขาดอยู่ประมาณ9ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับแปลว่าถ้าผมอยากจะตั้งใจใช้เงินหลังจากเสียนเนี่ยอยู่ที่80,000บาทเนี่ย ผมต้องหาวิธีและทําให้มันมีเงินตรงเนี้พอที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ผมตั้งใจจะทําได้นะครับส่วนที่สองนะครับที่ต้องคิดเผื่อไว้เลยก็คือเงินที่กําลังพูดถึงอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นแค่เงินเฉพาะที่ผมคิดว่าจะใช้สํานับการกินอยู่จ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับเรื่องค่าใช้ใจ่ายในบ้านต่างๆอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลน,นะครับหรือว่าเงินที่ต้องเผื่อเอาไว้สําหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับจาเป็นต้องใช้ เช่นเอ่อมีใครที่แบบว่าเป็นญาติพี่น้องกันเกิดจะป่วยรุนแรงกระทันหันต้องมาขอยืมเงินเราหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องมีเงินเผื่อไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องมีเผื่อเรื่องอื่นๆเข้าไปอีกสักประมาณอย่างน้อยที่สุดนะครับเอ่อสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเผื่อเกิดอะไรที่มันเป็นนอกแผนเรามาเนี่ยเราจะได้ ยังมีเงินที่พอจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายตรงนั้นอยู่นะครับณนะวันนี้นะครับถ้าผมเกษียณ6กสิเนี่ยแปลว่าผมเหลือเวลาทํางานอีก12ปีนะครับพี่พี่น้องจะเห็นเลยว่าถ้างั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือผมอะจะต้องพยายามสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้คิดแล้วว่าโอ้จะชอปซื้อของในช้อปปีก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าอ่าซื้อของแบบเมื่อก่อนไม่ได้นะครับอาจจะต้องไปหางานเสริมทําด้วยตอนนี้ไม่รู้จะต้องทําอะไรดีนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องทําอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอมันเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็เริ่มขยายนะครับการจ้างงานมากขึ้นผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นเนี่ยหลัง60ผมคงจะต้องหาอะไรทําเหมือนกันนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะไอ้มีรายได้ที่เพียงพอมาครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ผมคิดว่าจะมีนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยระหว่างทางตอนนี้เนี่ย เดือนเดือนหนึ่งผมมีค่าใช้จ่ายที่ตัวเองใช้อยู่ประมาณส0่หมื่นเนี่ยผมอาจจะต้องรัดเข็มขัดมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะลองเอามาคํานวณใหม่แล้วหวังว่ามันจะครบได้เก้าล้าน5อย่างที่ขาดไปนะครับนี่คือตัวอย่างที่เอาเรียกว่าง่ายๆเลยนะครับพี่ๆน้องๆชีวมิตรท่านไหนเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปในเว็บไซต์นะครับด้านหลังภาพผนวกผมจะมีตัวลิงก์ให้อยู่นะครับ ลองทับตังกังวันวันนี้นะครับรับรองได้ท่านจะน้ําหนักลงไปอีกสองกิโลเลยเพราะว่าหลังจากทาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่หลายท่านทานข้าวไม่ลงเลยนะครับเห็นว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนปรากฏเฮ้ยตายละที่เราคิดนี่มันผิดไปหลายเลขเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ลองดูนะครับกังวันนี้ลองไปทําดู <c oughs> มันจะมีรายละเอียดยิ่งท่านกรอบข้อมูลละเอียดลึกเท่าไหร่นะครับการวางแผนทางการเงินเหล่านี้มันจะยิ่งละเอียดแล้วก็ ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวลองไปทําดูนะครับมันจะมีรายละเอียดเรื่องอื่นๆที่ผมอาจจะไม่ได้ใส่ไว้นะครับอย่างเช่นบางท่านอาจจะมีแผนโปรเจกต์ในการจะซื้อรถซื้อบ้านนะครับหรือว่าตอนนี้อาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมที่ต้องดูแลญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่อะไรพวกนี้มันจะทําให้ตัวเลขที่เราเห็นนะครับมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงใส่ให้ละเอียดที่สุดนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่า ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะที่เงินเราเหลือเฟือและพอที่จะใช้ชีวิตสบายๆหรือว่าตอนนี้เรายิ่งต้องกระเบียดกระเียนเพื่อหาเงินให้มันพอกับแผนที่เรากำลังมีอยู่นะครับอันนี้คือแค่พาร์ทแรกเซิฟเซๆนะครับสำหรับการจัดกระเป๋านะครับทีนี้หลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับทั่วๆไปแล้วนะครับเรื่องการกินอยู่เราต้องกลับมาดูเรื่องของ ค่ารักษาพยาบาลนะครับเพราะอย่างที่กลับไปหน้าแรกเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแก่นะครับแล้วเราต้องเจ็บด้วยก่อนจะตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คิดไว้เลยนะครับว่าตอนนี้แต่ละท่านเนี่ยเลือกได้เลยว่าท่านอยากจะเป็นโรคอะไรที่คิดว่าเออมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ อย่างเช่นเคสของผมเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับว่าผมเนี่ยในครอบครัวอาจจะมีประวัติเรื่องของความดันนะครับกับโรคเส้นเลือดในสมองแต่ถ้ากลับมาดูนะครับสถิติในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ปี57เป็นต้นมานะครับที่ทางสสสอเ,เองเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลเอาไว้นะครับเราจะพบเลยว่าโรคร้ายแรงที่คนไทยเป็นเยอะๆนะครับมันจะมีโรค โรคหัวใจนะครับโรคมะเร็งนะครับโรคเบาหวานนะครับโรคอ้วนและอื่นๆนะครับสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ค่าชีวิตคนไทยไปเยอะมากในแต่ละปีนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขามองว่าถ้าจากวันนี้ไปถึงปี2575นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆโรคก,ก็หายไปเหมือนกันนะครับอย่างเช่นโรคเอสนะครับ HIV ตอนนี้มันมียาที่ ใช้กินนะครับทั้งก่อนแล้วก็หลังนะครับคนที่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคเอสเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติเลยเป็นที่มาว่าคนที่จะเสียชีวิตด้วยโรคเอสเนี่ยมันน้อยลงนะครับและเดี๋ยวเวลาเราไปดูในระบบสรรวัสดิการนะครับทั้ง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นบัตรทองนะครับการเบิกจ่ายของข้าราชการหรือว่าประกันสังคมเนี่ยมันก็มีคัฟเวอร์เรื่องของยาที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ การดูแลคนที่เป็นโรคเอดสหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพี่ๆน้องๆทุกท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยเราต้องรู้ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยสิทธิ์พื้นฐานที่เรามีอยู่เนี่ยมันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะครับพอเราตั้งโจทย์ไว้แล้วว่าโอเคเราเนี่ยอย่างเคสของผมนะครับไอ้อันเนี่ยมันน่าจะต้องให้ผลเส้นเลือดในสมองตีบแน่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะกลับมาดูเลยว่า ณวันนี้นะครับค่ารักษาพยาบาลของโรคนะครับเส้นเลือดหรือที่เรียกว่า stroke เนี่ยในฐานออของการรักษาพยาบาลประเทศไทยค่าใช้จ่ายมันอยู่สักประมาณเท่าไหร่นะครับพอผมมองแบบนี้ปุ๊บนะครับลงไปที่ช่องสามเลย s t r o k นะครับเส้นเลือดในสมองตีบอะไรก็ตามนะครับค่ารักษานะครับ โดยพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึง8 0แสนะครับขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคสนะครับแล้วผมต้องบอกพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับอันนี้อาจจะพูดย้ำหลายรอบนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อนะครับว่าทุกๆปีเนี่ยอัตรางเงินเฟ้อมันจะขยับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าบริการาต่างๆมันจะขยับไปด้วยเช่นกันซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยประเทศอย่างเราเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ 4- ีเเซนะครับ แต่หลายๆท่านอาจจะไม่ได้ทราบว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลในประเทศไทยนะครับอัตรางเงินเฟ้อของภาคการรักษาพยาบาลเนี่ยเราขยับขึ้นอยู่ปีละประมาณ9-10%เพราะฉะนั้นนะครับถ้าปีนี้เนี่ยผมรักษาอยู่ตัวอยู่ที่1ล้านบาทนะครับแปลว่าปีหน้าเนี่ยค่ารักษาแบบเดิมเป๊ะๆเ,เลยมันจะกลายเป็น1ล้าน1 0 0 0แสนบาทโดยเฉลี่ยนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่า อ่าประเทศไทยเนี่ยระบบสวัสดิการในการรักษาพยาบาลของเราจริงๆดีมากนะครับนั่นเป็นภาระของประเทศด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพนะครับกับค่าใช้จ่ายเนี่ยเทียบกับทั่วโลกแล้วเราถือว่าเป็นประเทศที่ระบบสวัสดิการกับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยถูกมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับดังนั้นผมตั้งโจทย์ไว้ก่อนว่าเอ้ยผมต้องเตรียมตังไว้ละเผื่อว่าผมจะเ,มเกิดเป็น นะครับเส้นเลือดในสมองตีเอาตีไปเต็มเ็มเลยว่าเรื่องรักษาพยาบาลณนะวันนี้ตีไว้ก่อนว่าแปดแสนแน่นอนนะครับลูกหลานผมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมไม่อยากเป็นภาระกับใครนะครับผมจะจ้างพยาบาลส่วนตัวด้วยเพราะคงต้องเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็เรื่องของเตียงรถเข็นแล้วก็อื่นๆเนี่ยรวมๆแล้วนะครับคิดว่าสิริรวมนะครับถ้าผมคิดว่าผมเป็นนะครับตอนอายุ แปสิบสาเส้นเลือดในสมองแตกผมน่าจะต้องใช้เงินอยู่ประมาณหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับอันนี้คือเผื่อๆไว้แล้วด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมจะต้องกลับมาดูว่าไอ้ระบบสวัสดิการตอนนี้ที่ผมมีนะครับผมได้ครอบคลุมเรื่องพวกนี้เป็นเงินมากน้อยแค่ไหนบอกทุกท่านก่อนนะครับพี่ๆน้องๆว่าตัวเลขตรงนี้ เอาแค่ว่าผมคิดว่าผมอาจจะต้องรักษาแค่3ามปีเองนะครับถ้าเกิดผมเกิดโชคดีรอดอยู่ยาวกว่านั้นนะครับตังพอหรือเปล่าอันนี้คิดแล้วยังเสียวไส้อยู่นะครับหรือว่าท้ายที่สุดเนี่ยเส้นเลือดในสมองผมไม่แตกแต่ว่าผมเกิดเจอมะเร็งที่อื่นนะครับแล้วค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันจะครอบคลุมหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องวางแผนให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าพี่พน้องๆดูด้านบนนะครับ ตัวเลขการรักษามะเร็งในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่3 0 0 0สนถึงแปล้านนะครับเราเราอาจจะไม่ต้องพูดถึง8ล้านก็ได้เพราะว่านั่นอาจจะเป็นการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเห็นตัวเลขพวกนี้เงินที่เราทํามาทั้งชีวิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเอามาจ่ายกับการรักษาพยาบาลแบบนี้ซึ่งกลายเป็นว่า ฟังดูมันก็ดูน่าเศร้าเหมือนกันนะครับแต่อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับสําหรับเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยเราก็มีนะครับเรื่องของระบบสวัสดิการด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องแรกคาดการณก่อนนะครับว่าเราจะเป็นโรคอะไรบ้างอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันนะครับตอนนี้พี่ๆน้องๆน,นะครับลองนึกเลยว่าเอ๊ะตอนคุณปู่ย่าตายายเราเสียตอนนั้นเนี่ยแต่ละท่านเป็นโรคอะไรนะครับ อันที่สองก็คือแล้วระบบสวัสดิการที่เรามีล่ะนะครับทั้งของเรานะครับท่านไหนที่มีสามีมีภรรยาเป็นข้าราชการนะครับเราก็อาจจะได้ใช้สิทธิ์อันนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านนะครับทำกันบ้านให้ลึกๆเลยว่าระบบสวัสดิการตอนนี้ที่เรามีอยู่แล้วโดยพื้นฐานเนี่ยมันครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอะไรที่ไม่ครอบคลุมนะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่า อาจารย์ท่านที่2จากสปสชเนี่ยท่านคงมาให้ความรู้เรื่องใหมุเนี้ยได้ลึกกว่านะครับตอนนี้ผมอาจจะแตะภาพกว้างๆไว้ให้นะครับดังนั้นพอเราเห็นแล้วว่าไอ้ส่วนที่มันไม่ครอบคลุมนะครับเราควรจะต้องทํำยังไงกับมันบ้างนะครับหลายๆท่านบอกว่าเอ้ยถ้างั้นเก็บออมดีกว่านะครับเพื่อจะให้มันครอบคลุมหลายๆท่านบอกเอ้ยก็ไปซื้อประกันนอาสีนะครับในคาบเรียนที่สามนะครับเราก็มี ท่านที่เป็น financial planner หรือว่านักวางแผนการเงินที่เดี๋ยวท่านคงมาเล่าให้ฟังว่าแล้วการเลือกซื้อประกันสุขภาพเนี่ยควรจะต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้างนะครับเราจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรมั่นใจได้ไหมว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นส่วนต่างที่มันไม่ครอบคลุมเนี่ยประกันที่เราซื้อมันครอบคลุมเรื่องที่เราห่วงจริงๆนะครับอันนี้ถ้าเราทำกันบ้านได้สามข้อแบบนี้ครับผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านในห้องนี้ กว่า90%คงสบายใจไปได้เปล่าหนึ่งแล้วนะครับว่า <c oughs> เงินที่เราเก็บออมมาณวัดนะครับสวัสดิการที่เรามีนะครับประกันที่เราซื้อเนี่ยมันช่วยครอบคลุมในสิ่งที่เราบริหารจัดการแล้วนะครับทีนี้เรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่น่าก็น้อยเนี่ยก็คงจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของสวัสดิการเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันมีเรื่องของอะไรบ้างนะครับ ในภาพตรงนี้ครับมันเป็นข้อมูลค่อนข้างจะเก่าเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันมีเป็นประโยชน์เดี๋ยวผมจะพยายามหาอันที่มันใหม่ล่าสุดกว่านี้นะครับแต่ว่าในภาคการรักษาระบบสวัสดิการของรัฐเนี่ยมันมี3ส่วนนะครับก็คือบัตรทองนะครับประกันสังคมแล้วก็กลุ่มของท่านที่เป็นข้าราชการนะครับการรักษาพยาบาลจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับคืออันแรกเลยก็คือการรักษาพยาบาลจริงๆเลยนะครับอันที่2ก็คือมันจะมีเรื่องของ สวัสดิการที่เป็นการส่งเสริมเรื่องสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคนะครับอันนี้ในทุกระบบเนี่ยก็จะมีการทําเรื่องพวกนี้นะครับอย่างเช่นบางสวัสดิการเช่นของข้าราชการเนี่ยเรื่องของการตรวจร่างกายเขามีให้ฟรีนะครับแต่ว่าอื่นๆอาจจะไม่ได้มีนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีไปถึงเรื่องว่าการทำพาราทีทีแคร์นะครับการดูแลแบบว่าแบบการเจ็บป่วยแบบ เอ่อเรือรังอะไรพวกนี้หรือว่าการใช้แพทย์แผนไทยลักษณะแบบนี้เนี่ยสิทธิและสวัสดิการกลุ่มไหนครอบคลุมบ้างไม่ครอบคลุมบ้างนะครับในภาพตรงนี้ผมคิดว่ามันจะมีบางส่วนที่มันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวอันนี้ผมรับมาอัปเดตให้แต่ว่าอาจารย์ท่านที่2ก็ก็คงจะช่วยนะครับให้ข้อมูลตรงนี้ได้ครบถ้วนอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าตานะครับอย่างเช่น เรื่องของค่าห้องนะครับเวลาที่เราต้องไปเข้าโรงพยาบาลน,นะครับประกันสังคมกับตัวข้าราชการก็อาจจะมีสิทธิที่ไม่ไเท่ากันนะครับเรื่องของการรักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยอาจจะได้เฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประกันสังคมเนี่ยอาจจะได้ทั้งสองที่ส่วนบัตรทองเนี่ยหลังจากที่ เกิดเป็นระยะยาวเรื้อรังแล้วอาจจะไปรักษาที่บ้านก็ได้ด้วยซึ่งก็อาจจะมีอะไรที่ต่างกันสิทธิ์อื่นๆนะครับการส่งต่อผู้ป่วยนะครับเราใช้ยานพานะอะไรได้บ้างโหอันนี้ก็ถือว่าแจ่มทีเดียวเหมือนกันนะครับนอกจากด้านการรักษาพยาบาลอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับเราอาจจะมองตั้งแต่เรื่องของณวันนี้เราได้รับการป้องกันนะครับเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่อยากอยากคุมกําเนิดนะครับสิที่พื้นฐานทุกอันมีให้หมด ตรวสุขภาพประจําปีเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับก็อาจจะมีแค่บางสิทธิ์ที่ได้นะครับแต่ว่าท่านไหนขาดเรื่องพวกนี้จะซื้อประกันเพื่อจะทําให้มันตอบโจทย์ไหมนะครับก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแล้วท้ายที่สุดนะครับเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพหรือการทําอย่างอื่นๆเนี่ยก็ในตัว presentation อันนี้ผมก็ใส่ไว้ให้นะครับเพื่อพี่ๆน้องๆเนี่ยจะได้ลองเทียบดูนะครับ อันนึงนะครับที่เป็นเรื่องใหม่มากๆเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลอันนี้อัปเดตด้วยอันนี้ต้องขอบคุณทางสสสมากนะครับเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบนะครับรูปแบบการดูแลแบบประครับประคองระยะยาวนะครับระหว่างข้าราชการประกันสังคมแล้วก็สิทธิ์ของ30บาทนะครับหลักประกันสุขภาพท่วนหน้านะครับสิ่งที่ตัดต่างกันอย่างชัดเจนเลยเรื่องหนึ่งก็คือว่ากลุ่มที่เป็นบัตรทองเนี่ยจะสามารถอยู่กัน จะสามารถได้รับการดูแลแบบประครับประคองเนี่ยทั้งในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ในพื้นที่แถวบ้านด้วยนะครับอย่างเช่นกองทุนนะครับส่งเสริมสุขภาพเนี่ยอย่างพวกตามตำบลตา่างๆอบตอนเนี่ยเขาก็มีคนที่ออกไปดูแลเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีการดูแลที่บ้านด้วยสมัครใจมีการส่งของไปให้นะครับแล้ว นอกจากสิ่งที่อยู่ในระบบของราชการแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆหรือว่ามันยังมีองค์กรอื่นๆที่เขาช่วยอยู่อย่างเช่นเรื่องของเยือนเย็นนะครับวิสาหกิจเยือนเย็นหรืออะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของพี่ๆน้องๆของเราทุกคนก็คือว่าเราต้องหมั่นรู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยในสิ่งที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่เนี่ยมันมีความช่วยเหลือทางด้านไหนบ้าง สิทธิเรามีอะไรบ้างนะครับเราช่วยตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอันไหนที่มันเริ่มนอกเหนือจากสโคปแล้วเราจะต้องไปมองหามันคือเรื่องอะไรบ้างนะครับดังนั้นนะครับภาพแรกเลยอันนี้ผมขออนุญาตเน้นว่าข้อเสนอแนะตรงนี้จะเป็นสำหรับการดูแลตัวเราเองก่อนนะครับก็คืออยากให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยดูแลร่างกายกับจิตใจเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยๆณนะวันนี้ฟังแล้วปุ๊บนะครับ ตอนกลางวันห้ามไปทานไอศครีมนะครับทำเอาเอา,เอากินอะไรที่มันดีกับสุขภาพหน่อยนะครับดูแลตัวเองบ้างนะครับเริ่มนะครับออกกําลังบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดูแลร่างกายและจิตใจดีเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายในอนาคตไปได้เยอะเลยนะครับเรื่องที่2นะครับหมั่นศึกษาสวัสดิการนะครับสิทธิต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราควรจะต้องตรวจสอบสิทธิ แล้วก็ใช้สิทธิ์เนี่ยให้เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วนนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยข้าราชการนะครับที่เป็นตั้งแต่ข้าราชการบำนาญหรือว่าคนที่ยังทํารับราชการอยู่เนี่ยสิทธิประโยชน์ที่ทางกรมบัญชีกลางให้เนี่โอ้หลากหลายมากนะครับตอนหลังเนี่ยรัฐก็แบบภาระอยู่นะครับแล้วก็มีการลดสิทธิ์บางอย่างลงไปหมวดของยาที่สามารถจะเบิกใช้ได้เมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบสิทธิ์อยู่เนืองด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่า <c oughs> พอเราอายุมากขึ้นวันหนึ่งเกิดเราเป็นโรคอะไรนะครับสิทธิ์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันคุ้มครองหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นนะครับก็คือผมอยากให้ทุกทกท่านเนี่ยมองเรื่องของการใช้ประกันสุขภาพด้วยนะครับถ้าท่านยังอยู่ในวัยที่สามารถใช้ได้แล้วก็ในช่วงที่ท่านเก็บออมเหล่านี้นะครับเราอยากให้เกือเอาไว้นะครับ10-30%ออย่างที่เราคุยกันเหมือนกับ การดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายประจําวันเลยเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดมีเรื่องอะไรฉุกเฉินขึ้นนะครับแล้วสวัสดิการหรือว่าอื่นๆเนี่ยมันไม่ครอบคลุมเรายังพอจะมีเงินที่จะใช้จ่ายสําหรับเรื่องของการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่ผมอยากให้ทุกคนมองนะครับทีนี้ผมเชื่อได้เลยว่าในห้องเรียนวันนี้มีไม่ต่ำกว่าห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต ที่ท่านเนี่ยกำลังแบกรับนะครับพ่อแม่นะครับหรือว่าพี่น้องญาติคนอื่นๆที่เขาเนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็เขาเอ,อ,อยู่ในความดูแลของเรานะครับต้องบอกนี้ครับว่ามันกลายเป็นค่านิยมของสังคมไทยที่หลายหลายคนผมเคยได้ยินบ่อยมากนะครับตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆว่าทุกคนต้องมีลูกสิเพราะว่าเวลาแก่ไปง้นใครจะดูนะครับ ต้องบอกพี่ๆน้องๆเลยว่าทุกวันเนี้ยต่อให้มีลูกบางทีเขาก็ไม่ได้ดูดนะครับเราต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คนไทยทุกคนตอนนี้เริ่มเปลี่ยนนะครับความคิดว่าเราอะไม่ควรจะเป็นภาละของครอบครัวณวันนี้เราดูแลตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยควรจะทำนะครับแล้วก็ทำให้ได้ดีด้วยนะครับ ล่าสุดเนี่ยที่เลี้ยงที่บ้านของคนหนึ่งเนี่ยอขอลากลับบ้านไปนะครับเเป็นแม่บ้านเก่าแก่อยู่ด้วยกันมานานมากแล้วนะครับเหตุผล <al ian> ที่ต้องกลับเพราะว่าแม่สามีเนี่ยไม่สบายแล้วกลับมาอยู่บ้านทนีนี้เนี่ยเขามองว่าเขาไม่มีใครดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากลับไปดูเองเนี่ยมันน่าจะช่วยลดภาระค่าใช้ใจ,จ่ายจากทางบ้านได้อยู่นะครับครอบครัวผมเขาบอกว่า เฮ้ยให้เขาคิดดีๆนะเพราะว่าพอเขาไม่ได้ทํางานกับเราเนี่ยแล้วหลั่นเงินได้เนี่ยที่เขาเคยไปจุนเจอครอบครัวมันหายไปก้อนหนึ่งเลยนะแล้วคิดว่าการที่เขาอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันจะพอกับการจัดการเรื่องพวกนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าท่านไหนเนี่ยกำลังอยู่ในวังวนของปัญหาที่เราจะต้องดูแลคนในครอบครัวนะครับหรือว่าญาติคนอื่นๆที่เขาดูแลไม่ได้แล้วเขามาฝากผีฝากไข้กับเรานะครับ สิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกท่านทำก็คือเอาเขามาศึกษาครับว่าสวัสดิการของญาติคนนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าเหมือนกับที่เราทำกับเคสของตัวเองเลยนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าณวันนี้เขาเป็นอะไรนะครับเราจะต้องเอาเขาไปรักษาที่ไหนนะครับอะไรครอบคลุมบ้างอะไรไม่ครอบคลุมนะครับสองเนี่ยเราต้องเข้าใจโรคที่เขาเป็นเนี่ยให้ถ่องแท้ซะก่อนนะครับแล้วหาข้อมูลเนี่ย จากหน่วยงานอื่นๆด้วยนอกเหนือจากระบบสวัสดิการนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของผมเหมือนกันนะครับพี่เลี้ยงเก่าแก่ผมคนหนึ่งที่บ้านเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเขาเคลํำหน้าอกแล้วเขาก็เพิ่งเจอว่าเขาเอ,อมีก้อนนะครับเราก็รีบจะส่งเขาไปเหาหมอเลยนะครับที่บ้านก,ก็ช่วยดูแลนะครับเรื่องการไปตรวจอะไรก็ปรากฏว่าพบว่า โบเชตนะครับลอตเตอรี่ออกคือ,อลูกพี่เลี้ยงผมคนนี้เจอมะเร็งเต้านมนะครับเ,เป็นระยะที่อยู่ระยะที่เกือบจะสามแล้วด้วยนะครับทีนี้เรื่องแรกเลยก็คือบ้านเกิดเขาเนี่ยอยู่ที่นคนปรปฐมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็คิดว่าเขาจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ที่นั่นหรือเปล่านะครับมันก็มีความไม่สะดวกหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับซึ่งมันยากจริงๆนะครับก็กลายเป็นว่าเ,เราก็บอกเขาว่า ถ้างั้น <c oughs> มานั่งทำกันบ้านด้วยกันดีกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> เราก็เลยมานั่งทำกันบ้านกันก็ปรากฏว่าม,มีมูล,ลนิธินะครับหลายๆมูล,ลนิธิเลยนะครับในกรุงเทพที่รับนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยแล้วก็ให้อยู่ในการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็มูล,ลนิธิเหล่านี้เนี่ยออกค่าใช้จ่ายให้นะครับก็ ปรากฏว่าพี่เลี้ยงผมคนนี้เราก็ไปติดต่อมูล,ลนิธินึงนะครับของสมเด็จพระเทพก็ปรากฏว่าพี่เลี้ยงผมเข้าข่ายของคนที่จะได้รับการดูแลปรากฏว่าตอนนี้นะครับไม่ถึงสามอาทิตย์เนี่ยพี่เลี้ยงผมคนนี้ก็ทำการนะครับผ่าตัดนะครับเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะเข้าสู่กระบวนการฉายแสงโดยที่ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี่ย ทางมูล,ลนิธิเนี่ยครอบคลุมให้หมดเลยนะครับก็มีเฉพาะแค่ค่าใช้ใจ่ายบางส่วนที่เขาจะต้องออกเองแต่ว่าครอบครัวเราก็ <c oughs> ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กําลังเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่นอกเหนือจากเรื่องของสวัสดิการแล้วครับผมอยากให้พี่พี่น้องๆน,นะครับลองศึกษาว่าโลกที่เขาเป็นอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วมันมี องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆนอกจากเรื่องของระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานไหมที่เขาสามารถยื่นมือมาช่วยเราในเรื่องเหล่านี้ได้นะครับมันก็อาจจะเป็นอีกทางออกหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถผ่านพ้นเรื่องของภาระทางการเงินเหล่านี้ไปด้วยได้นะครับอันต่อมานะครับหลังจากที่เราทําเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจําเป็นมากเลยที่เราจะต้องพูดคุยกับญาติๆหรือว่าพ่อแม่เราเหล่านี้นะครับว่า แผนในอนาคตชีวิตของเขาถ้าเกิดเขาเจ็บมากขึ้นกว่านี้นะครับเขาอยากได้รับการรักษาไหมเขาอยากจะให้เราช่วยทําเรื่องอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้ายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินทองเนี่ยการพูดคุยกันเนี่ยมันทําให้ความเป็นครอบครัวครับคนที่เขาไม่สบายหรือว่าผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยเขามีความสบายใจมากขึ้นนะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะครับแล้วก็เขาไม่ได้เป็นภาระสองเนี่ยมันช่วยลด <c oughs> คำคาดหวังของเรานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เรากับชีวาบิตคุยกันมาตลอดก็คือว่าเราพบเรื่องของโลกกระตันยูฉับพลันนะครับลูกๆหลานๆหลายบ้านเนี่ยพอพ่อแม่ป่วยนะครับใกล้จะตายเนี่ยเกิดว่าโอกระตันยูมากนะครับอาจารย์กิติพงศ์พูดบ่อยมากนะครับว่าพี่น้องเนี่ยตกลงกันแล้วพอรู้ว่าคุณพ่อเนี่ย เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วที่รักษาไม่ได้โอตอนนี้ทํายังไงก็ได้ให้เยือชีวิตคุณพ่อเอาไว้นะครับผมมีบ้านคนที่รู้จักบ้านหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเป็นมะเร็งนะครับเข้าโรงพยาบาลมารักษาที่กรุงเทพเนี่ยหมดเงินไป30ล้านทาั้งทั้งที่หมอก็บอกแล้วว่าจริงๆมันควรจะแค่ประคับประคองแล้วแล้วก็ทําให้ไม่เจ็บปวดนะครับแต่ว่าในมุมของลูกเนี่ยเนื่องจากพ่อก็ไม่ได้บอกอะไรไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเต็มที่แหละต่อให้รู้ว่า เออจะยืมมันไม่ได้ก็รักษาให้เต็มที่เพราะว่านี่คือความรู้สึกว่ากระตันยูในขณะเดียวกันหลังจากนั้นบ้านนี้คุณแม่ก็เป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําอย่างเดียวกันนะครับเข้าโรงพยาบาลเดียวกันหมดไปอีก30กว่าล้านนะครับเบ็ดเสร็จเงินก้อนเนี้ยที่จริงๆแล้วเหมือนกับครอบครัวเนี้ยโยนทิ้งลงไปเพื่อแค่จะยือชีวิตคุณพ่อคุณแม่ออกไปอีกไม่นานเท่าไหร่นะครับถ้าเราคิดในอีกมุมหนึ่งว่า คุณพ่อคุณแม่ถ้าเขาเข้าใจสถานการณ์โอเคถ้าเขากลัวไม่เป็นไรนะครับก็เรารักษาตามที่มันควรจะเป็นแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยครับในภาคของเศรษฐกิจถ้าเราเอาเงินก้อนนี้แปดสิานเนี่ย,เ,ยเอาไปบริจาคนะครับแล้วไปทําอะไรให้กับภาคสาธารณกุศลเช่นโรงพยาบาลรือ่อื่นเนี่ยมันสามารถน่าจะช่วยชีวิตคนได้อีกจํานวนมหาศาลเลยนะครับเรื่องนี้ผมเลยอยากให้ทุกทกท่านตระหนักรู้ว่า ได้พูดคุยกันนะครับแล้วช่วยกันวางแผนนะครับเรื่องของการรักษาพยาบาลการดูแลชีวิตในช่วงบ้านปลายเนี่ยหลายๆเรื่องมันทําให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายไปด้วยแล้วก็ทําให้ญาติเราที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าคนทีเ่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็แฮปปี้ตามที่เขาอยากจะเป็นด้วยครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ เทศไหนท่านไหน,ท,น,ไหนที่มีพี่น้องป่วยและกลายเป็นภาระที่ท่านต้องดูแลแล้วคิดว่ายัางหาทางออกไม่ได้ก็หลังไม่มาคุยกับผมก็ได้นะครับเผื่อว่าผมมีทาแนะนําในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้นะครับอันนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับที่เราจะคุยกันท้ายที่สุดนะครับตระหนักรู้อย่าลืมนะครับว่านะวันนี้ผมอยากให้พี่น้องเราทุกคนเนี่ยกลายเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับไม่ต้องปล่อยให้มันกลายเป็นภาระกับคนในรุ่นต่อๆไป แล้วลองนึกดูนะครับพี่พี่น้องๆถ้าคนในเมืองไทยเราสามารถทําแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับดูแลตัวเองได้จัดการตัวเองได้นะครับรู้สวัสดิการของตัวเองวางแผนชีวิตตัวเองได้นะครับครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นนะครับพี่น้องจะอยู่กันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ของเรื่องการจัดกระเป๋าสตางค์เพื่อรักษาพยาบาล จบต,ตรงนี้ปุ๊บนะครับต่อมามาคุยกันเรื่องเอกสารดีกว่านะครับเอกสารที่สําคัญที่เราต้องเตรียมก่อนจะเดินทางเรื่องแรกมีอะไรบ้างผมขอพูดถึงเรื่องเอกสารทางการเงินแล้วก็เอกสารของราชการนะครับตรงเนี้ในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอเยอะมากนะครับกับปัญหารเรื่องเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ผมเองเนี่ยปีนี้เขา,าอายุแปดสิบหกแล้วนะครับแล้วก็ยังแอคทีฟอยู่มากนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพ่อกับแม่ผมเนี่ยอ,อยู่ในช่วงที่ม,มีอาการอัลไซเมอร์อยู่ในขั้นที่หนึ่งกำลังจะขยับไปสเตจที่สองนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือพ่อแม่อบริหารจัดการรู้เรื่องเพราะว่าเ,เขาดูแลตัวเองเจอหมอมาตั้งแต่เนิน่นๆแต่สิ่งที่เป็นปัญหามากพอสมควรเหมือนกันคือพ่อกับแม่ลายเซ็นเปลี่ยน จำลายเซ็นเดิมไม่ได้นะครับแม้ว่าจะไปทําธุรกรรมที่แบงก์บ่อยมากนะครับก็เริ่มจะกลายเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็คุยกันว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะเซ็นไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วจะมีปัญหาหนักขึ้นไปกว่านั้นอีกสเต็ปหนึ่งเมื่อพ่อกับแม่เนี่ยเ,เกิดว่ามไม่สบายหรือว่าอายุเยอะขึ้นแล้วติดเตียงนะครับเราจะทํายังไงกับ เงินที่ยังอยู่ในบัญชีเหล่านี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารที่พี่ๆน้องๆไปฝากเงินหรือว่าทาธุรกรรมอยู่นะครับบางธนาคารก็จะมีวิธีการที่อารมุ่มอรวยเหมือนกันนะครับเคสของกสิกรผมอาจจะเรียนทุกท่านได้นะครับเบื้องต้นก็คือว่า เราให้ความสำคัญมากกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าของบัญชีเซ็นไม่ถูกต้องกิกนึงเนี่ยสาขาส่วนใหญ่จะบอกเลยว่าเขาไม่สามารถให้ท่านถอนเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในคําแนะนำนะครับผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ฝากเงินกับธนาคารอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนนะครับตัวลายเซ็นเช่นนะครับเรามีบ้านของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่บอกว่า เขาไม่อยากมอบอานาจให้ลูกมาทานะครับผู้ใหญ่ท่านนี้อยากจะยังจัดการตัวเองอยู่แต่ว่าคิดเวาลาว่าลายเซ็นเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนลายเซ็นให้ง่ายขึ้นกลายเป็นทําเป็นวงกลมนะครับขีดกระ,กระบาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ซึ่งนะครับกลายเป็นว่าเวลาท่านเซ็นเนี่ยเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนแหละเพราะว่ามันง่ายนะครับแล้วก็มันมันเ,เป็นอะไรที่ practical แต่เรื่องหนึง่งที่หลายๆท่าน เป็นมุมที่เราก็กังวลเหมือนกันกนะ็คือว่าเขียนไปสัญลักษณ์แบบเนี้ยปลอมก็ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะปลอมลายเซ็นของผู้ใหญ่ท่านนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งเนี่ยหลายๆท่านก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับถ้าเป็นแบงค์ที่สตรีกมากๆเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเออสิ่งที่จะทําในลักษณะแบบนี้นะครับบางบ้านอาจจะบอกเลยว่าเออไปเปิดบัญชีร่วมกับลูกดีไหมนะครับแล้วก็ ให้ลูกเนี่ยมีการเบิกถอนนะครับแต่ว่าในหลังบ้านถ้าเกิดเรามันจะเป็นลูกคนเดียวนะครับก็ควรจะต้องมีการบอกกล่าวกับพี่น้องว่าตอนนี้เงินของคุณพ่อมีเท่าไหร่มีการทําบัญชีให้พี่น้องดูนะครับเพื่อที่จะได้ลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในอนาคตด้วยนะครับในการทําเรื่องของบัญชีร่วมรักษาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีข้อพึงระมัดระวังอีกหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น ปีห้าแปดเป็นต้นมานะครับสำพกรตื่นเช้ามาบอกว่าอาปีนี้เล่นงานใครดีหนอนะครับตอนนั้นสำพกรบอกว่าเล่นงานคณะบุคคลดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตั้งคณะบุคคลนะครับแล้วม,มีการวางแผนภาษีเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนกฎใหม่นะครับตั้งแต่ปีห้าแปดเป็นต้นมานะครับสำพกรเลยบอกว่าต่อไปนี้นะครับทรัพย์สินอะไรก็ตามที่ถือนะครับโดยเจ้าของรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ให้ถือว่าเจ้าของทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยเป็นห้างหุ้นส่วนโดยผลของกฎหมายานะครับมันเกิดเป็นผลของกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องสองคนเปิดบัญชีร่วมกันนะครับบัญชีนี้เนี่ยจะถือว่าเจ้าของบัญชีคือห้างหุ้นส่วนที่ดินแปลงไหนก็ตามที่ถือร่วมกันโดยพี่น้องสามคนนะครับตามกฎหมายตั้งแต่ปี5้าแเป็นต้นมาถือว่าเจ้าของที่ดินแปลงนี้คือห้างหุ้นส่วน โดยที่เราไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรเลยตามกฎหมายตีว่าเจ้าของ3คนก็ถือว่าเป็นห้างุ้นส่วนแล้วทันทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรายได้ของห้างุ้นส่วนอย่างเช่นการเ,าเปิดบัญชีร่วมนะครับแล้วไปฝากเงินนะครับมีดอกเบี้ยนะครับหรือว่าเอาเงินในบัญชีเหล่านี้ไปซื้อกองทุนซื้อ,อตัวหน่วยลงทุนต่างๆนะครับหรือว่าไปซื้อหุ้นนอกตลาดแล้วขายแล้วมีกําไรนะครับ ห้างหุ้นส่วนต้องเสียภาษีสองชั้นคือการเสียภาษีระดับห้างหุ้นส่วนก่อนแล้วถ้ามีการแบ่งเงินจากห้างหุ้นส่วนไปให้หุ้นส่วนแต่ละคนหุ้นส่วนแต่ละคนเนี่ยต้องเอารายได้ตรงนั้นเนี่ยไปรวมเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านต้องศึกษาให้ดีนะครับเดี๋ยวด้านหลังของพรีเซนเตชันอันนี้ผมมีใส่เอาไว้ให้ว่า ทรัพย์สินประเภทไหนที่เป็นเจ้าของร่วมแล้วเวลามีรายได้แล้วจะต้องเสียภาษีสองต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นการเปิดบัญชีร่วมนะครับระหว่างพ่อกับลูกนะครับที่เป็นลูกบรลลุนนิติภาวะแล้วเนี่ยเอ่อถือว่าเจ้าของบัญชีเนี่ยห้างคุณส่วนนะครับแต่ด้วยความที่การคิดภาษีดอกเบี้ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาห้างคุณส่วนนะครับหรือว่าบริษัทมันคิดฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ้าบัญชีร่วมแล้วฝากเงินเฉยๆไม่ได้มีปัญหานะครับแต่แต่สมมติว่าท่านเอาบัญชีร่วมเนี้ยนะครับเอาเงินในบัญชีร่วมไปซื้อหุ้นนะครับที่เขาขายอยู่ทั่วๆไปเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไปขายไปซื้อหุ้นนอกตลาดแล้ววันหนึ่งท่านขายแล้วมันเกิดมีกําไรขึ้นมานะครับตอนสิ้นปีนะครับเจ้าของบัญชีร่วมสองท่านเนี้ยจะต้องยื่นภาษีแบบห้างหุ้นส่วนก่อนหนึ่งชั้น แล้วเสียภาษีหนึ่งชั้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีการแบ่งเงินจากในบัญชีร่วมเนี้ยออกไปให้หุ้นส่วนแต่ละท่านนะครับแต่ละท่านสมมติว่าแบ่งกันไปคนละห้าหมื่นทั้งสองท่านเนี้ยจะต้องเอาห้าหมื่นไปรวมกับฐานภาษีที่ท่านต้องเสียอยู่ถ้าท่านเสียภาษีอยู่35%มสิบห้าเนตห้าหมื่นเนียก็ต้องเสียอยู่ที่35%มเเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้สําคัญมาก อีกอันนึงนะครับที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของที่ดินนะครับที่ดินแปลงไหนก็ตามนะครับที่เจ้าของร่วมกันเนี่ยได้ที่ดินแปลงนั้นมาโดยการไปซื้อนะครับอย่างเช่นที่น้องสามคนหุ้นตังกันลงแล้วก็บอกว่าเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อที่แปลงนี้วันที่เราขายที่ให้กับผู้ซื้อนะครับเวลาเราไปถึงกรมที่ดินปุ๊บเนี่ยกรมที่ดินก็จะทําการเก็บภาษีนะครับ การขายที่ดินแปลงนี้ทันทีเรื่องแรกเลยกรมที่ดินเนี่ยจะดูหลังโนดบอกว่าเฮ้ยที่แปลงนี้เจ้าของมันมี3คนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราดูว่าที่มาของการได้กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้มาโดยการซื้อกรมที่ดินจะบอกว่า3พี่น้องเนี่ยคือห้างหุ้นส่วนที่แสวงหากําไรเพราะว่าซื้อที่มาร่วมกันแล้ววันนี้จะมาขายนะครับที่กรมที่ดินจะเก็บภาษีนะครับการขายที่ดินหสเต็ปก่อน วันนั้นเนี่ยพี่น้องสามคนก็โอนที่ดินนะครับให้กับผู้ซื้อตอนสิ้นปีนะครับพี่น้องทั้งสามคนเนี่ยต้องเอาเงินในส่วนที่ตัวเองได้รับแบ่งจากที่ดินแปลงนี้เนี่ยจากการขายที่ดินแปลงนี้มารวมกับฐานภาษีเงินได้อื่นๆของตัวเองด้วยถ้าไม่เอามารวมถือว่าเสียภาษีไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะโดนค่าปรับด้วย อันนี้เป็นความรู้ที่เราอยากย้ําอีกทีหนึ่งนะครับหลายๆท่านต้องทราบเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับมันจะมีข้อยกเว้นอันหนึง่งก็คือว่าถ้าสามพี่น้องนี้นะครับได้ที่ดินมาร่วมกันจากการที่คุณพ่อยกให้หรือว่าได้รับเป็นมรดกนะครับวันที่ไปขายที่แปลงนี้หรือว่าไปเออเอาออกให้เช่านะครับกรมที่ดินจะบอกเลยว่าอืม เจ้าของที่ดินแปลนี้เป็นพี่น้องสามคนเป็นห้างพุ้นส่วนแต่แต่นะครับสามพี่น้องเนี้ยได้ที่มาโดยการที่ได้มาเป็นมรดกนะครับหรือว่าพ่อยกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะอยากได้ที่ดินแปลงนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถือว่าสามพี่น้องเนี้ยเป็นห้างพุ้นส่วนที่ไม่สแบวงหากําไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันที่ไปขายที่แปลงนี้เนี่ยให้กับผู้ซื้อนะครับณกรมที่ดินเนี่ย กรมที่ดินจะหักภาษีเงินได้จากการขายที่ดินเอาไว้จ่ายตรงนั้นแล้วนะครับจบเลยตอนสิ้นปีสามที่น้องเนี้ยไม่ต้องเอาเงินได้ที่ตัวเองได้รับแบ่งไปเสียภาษีเงินได้อีกต่อหนึ่งเพราะว่ากฎหมายบอกว่าเราจะเก็บภาษีสองชั้นเฉพาะห้างพุ้นส่วนที่สแสวงหากำไรเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่ เออผมอยากจะแชร์ให้พี่พี่น้องๆทุกท่านทราบนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เวลาที่เราบริหารจัดการเรื่องของเอกสารทางการเงินเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจในหลายเรื่องมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านไหนที่กําลังประสบปัญหาว่าเอ้ยหลังจะแก่ไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวเซ็นไม่ถูกลูกๆจะเบิกเงินยังไงนะครับก็สามารถจะทําได้โดยการที่ให้ลูกๆมาเป็นเจ้าของร่วมในบัญชีนั้นก็ได้แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องที่ผมเรียนนะครับหรือว่า เคสของลูกๆที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่สามารถเซ็นได้แล้วนะครับหลายๆครอบครัวก็จะตัดใจนะครับบอกว่าถ้างั้นเนี่ยไปขออนุญาตศาลนะครับเป็นผู้อนุบาลน,นะครับเพื่อที่จะได้ทําธุรกรรมแทนคุณพ่อคุณแม่ไปซะเลยนะครับก็เป็นแบบนั้นก็ทําให้เรื่องของการจัดการทรัพย์สินกับธนาคารหรือว่าหน่วยงานราชการมันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมคิดว่าน่าจะมีทางออกให้กับทุกท่าน อันที่สองนะครับที่ชีวามิตรพูดถึงอยู่บ่อยมากๆเลยคือการทําที่ในกรรมชีวิตนะครับพอเราตกลงกันแล้วนะครับว่าเออเราจะอยากรักษาอะไรบ้างเราจะไม่รักษาอะไรนะครับเราจะทําอะไรถึงแค่ไหนเรื่องพวกนี้มันจะช่วยรักษาเรื่องของอาการกระตันยูเฉียบพลันที่เมื่อกี้ผมพูดถึงด้วยนะครับนอกจากตัวเราเองนะครับที่จะสบายใจแล้วว่าเราไม่อยากเจ็บปวดนะเราอยากจะรักษาแค่นี้ พ้นจากตรงนั้นเนี่ยเอาแค่ให้เราแบบว่าหายปวดก็พอแต่ว่าปล่อยให้เราจากไปยังมีความสุขดีกว่าแล้วก็ลูกหลานไม่ต้องเปลืองสะตุ้งสตันที่จะมารักษาด้วยการทําพินัยกรรมชีวิตเนี่ยผมคิดว่านอกจากเรื่องของการตอบโจทย์ของตัวเราแล้วนะครับมันยังช่วยให้ครอบครัวเนี่ยเราจัางสามารถประหยัดเงินไปได้อีกหนึชั้นอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องของเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือว่า เราควรจะจัดทำที่นายกรรมนะครับไม่ควรจะปล่อยให้พี่พี่น้องๆเขาไปแบ่งกันเองเพราะว่าโอกาสในการทะเลาะบอกแวงของเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นเยอะมากนะครับในทุกๆวันที่ผมทำงานอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ช่วยหลายครอบครัวแก้ปัญหาเพราะว่าเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินที่คุณพ่อคุณแม่ทำ้วมันไม่ได้ชัดเจนเนี่ยมันเกิดช่องที่ทำให้พี่น้องเนี่ยทะเลาะก,กันได้ สั้นๆเลยที่ผมอยากจะเล่าให้พี่ๆน้องๆชาวชีวามตรฟังนะครับก็คือว่าครอบครัวคนไทยเนี่ยจากประสบการณ์เจ็ดปีที่ผมทํากับหลายๆครอบครัวมาเราพบว่าเรายังยึดคำนบธรรมเนียมหลายๆอย่างที่เรากลายเป็นคนที่เฮงคัดมากกว่าประเทศอื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นครอบครัวคนไทยเชื่อสายจีนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยพี่ๆน้องๆเชื่อไหมครับว่า การที่เขาให้ทรัพย์สินกับลูกชายกับลูกสาวไม่เท่ากันเนี่ยมีอยู่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของทุกบ้านเลยนะครับเรามีบ้านที่ทันสมัยหน่อยบอกว่าเรามีทรัพย์สินเอ่อเท่านี้ลูกมีสี่คนทุกอย่างหารสี่นะครับอันนี้คือบ้านแบบสมัยใหม่เรามีบ้านที่บอกว่าเอ่อถ้ามีลูกสาวกับลูกชายผมจะให้เท่ากันนะคุณนั้น แต่ว่าลูกชายเนี่ยจะได้ทรัพย์สินที่เป็นธุรกิจครอบครัวไปเพราะว่าเราอยากให้นามสก,กุลเราอยู่กับธุรกิจนี้แต่ว่าลูกสาวเนี่ยได้เป็นของอย่างอื่นมูลค่าเท่ากันนะครับมีบ้านหนึ่งที่ผมดูแลเนี่ยถ้าลูกสาวแต่งงานไปเรียกว่ากินแท้อื่นเนี่ยไม่ได้อะไรเลยสักบาทเดียวนะครับแล้วลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานยังอยู่ในบ้านอยู่ ก็ไม่ได้อะไรเช่นเดียวกันนะครับให้เฉพาะลูกชายอันนี้เป็นการยึดธรรมเนียมจีนแบบเคร่งครัดแต่ว่าบ้านที่ผมเคยเจอที่เจ๋งที่สุดเนี่ยบ้านนี้บอกว่าเฮ้ยคุณอ่านเนี่ยผมมีลูกหกคนนะแต่ว่าผมอ่ะให้ทรัพย์สินลูกชายคนโตหมดเลย100%เลยแล้ให้เขาสัญญากับผมเนี่ยว่าเขาจะดูแลน้องๆด้วยโอ้ oh, แบบนี้ก็มีนะครับก็เป็นเรื่อง ธรรมดาของธร,รมเนียมแต่ละบ้านไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พี่ๆน้องๆเวลาเราส่งต่อทรัพย์สินเรื่องเหล่านี้อยากจะทําให้มันมีความชัดเจนนะครับเรื่องหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวทะเลาะก,กันเยอะมากคือความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับอะไรคือความยุติธรรมของแต่ละครอบครัวมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะวางแผนเรื่องของการส่งต่อทรัพย์สินอะไรเหล่านี้นะครับเราก็อาจจะต้องมองถึงเรื่องของมุมหนึ่ง ภาพของคนลับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องต่างๆที่ผมคิดว่ามีเอกสารอะไรนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้ทําเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนก่อนที่เราจะนี่แก่เกินไปก่อนที่เราจะดูแลไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการเงินเอกสารราชการนะครับอะไรที่เรามีแบบว่าบัญชีเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะครับหรือว่า อีเมลต่างๆเนี่ยซึ่งมันอาจจะไปลิงก์กับบัญชีของธนาคารหรือว่าเรื่องของพอร์ตพ้นอื่นๆเนี่ยเราต้องดูแลให้ดีพาสเวิร์ดเนี่ยเราอาจจะต้องแจ้งกับลูกหลานเอาไว้นะครับก่อนที่เราจะอายุเยอะมากไปกว่านี้เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยพอเข้าอีเมลไม่ได้กลายเป็นว่ามีคนมาแฮกนะครับกลายเป็นเขาเข้าถึงบัญชีธนาคารเราโอ้หุ่นวายกลายเป็นว่ามีเรื่องของการแบบว่าถูกถอนเงินออกไปอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เรื่องเหล่านี้นะครับเราต้องเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเอกสารต่างๆเนี่ยต้องจัดการให้ครบถ้วนนะครับก่อนที่เราจะอายุมากจนดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็หลังจากเราไม่อยู่เริ่มเดินทางไปแล้วเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเราเขาจะได้ไม่ต้องมาห่วงนะครับพอมาพูดถึงเรื่องรูปแบบต่างๆเนี่ยครับหลังจากที่เรามีนโยบายแล้วเนี่ย ผมคิดว่าการทําพินัยกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆท่านก็อาจจะอยากทํานะครับแล้วก็มันสร้างความชัดเจนมากกว่าการปล่อยให้ลูกๆหลานๆเนี่ยเขาไปแบ่งกันตามลักษณะของทายาทต,ตามกฎหมายด้วยนะครับก็พินัยกรรมมีรูปแบบการทําหลายอย่างครับอย่างแบบแรกก็คือการที่เจ้ามรดกเป็นคนเขียนทั้งฉบับเองด้วยลายมือทั้งหมดนะครับ ต้องทําให้ถูกต้องนะครับก็คือจะต้องมีการเขียนด้วยตัวบรรจงที่อ่านออกมีการลงลายมือชื่อมีการระบุวันชัดเจนอะไรพวกเนี้ยมันถึงจะเข้าเงื่อนไขเป็นพินัยกรรมที่สามารถทําได้แล้วก็พินัยกรรมแบบเขียนมือทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องมีพยานเซ็นนะครับก็มีผลใช้บังคับได้เลยอันนี้เป็นแบบแรกอันที่สองก็คือพินัยกรรมทั่วๆไปที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะตามละครหรือว่าหลายๆท่านกเ็เปิดในเน็ตเนี่ยก็มีคนมาโพสต์นะครับ รูปแบบพินัยกรรมสำเร็จรูปให้เราใช้เนี่ยได้เลยนะครับก็อยากจะเขียนอะไรก็วางแผนให้ถี่ถ้วนเขียนลงไปตามนั้นลงลายมือชื่อตัวเองแต่ว่าที่สําคัญพินัยกรรมแบบธรรมดาแบบนี้เนี่ยจะต้องมีพยานลงชื่อนะครับกำกับด้วย2คนนะครับพินัยกรรมแบบที่3คืออันที่เราไปทําที่เขตนะครับด้วยรูปแบบก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับพินัยกรรมแบบธรรมดานี่แหละแล้วก็ จำเป็นที่จะต้องมีพยานด้วยสองคนเช่นเดียวกันนะครับไปใครอยากจะทําแบบที่เป็นเอกสารที่เก็บอยู่ที่เขตหรือว่าเที่อําเภอก็สามารถไปใช้รูปแบบที่สามได้นะครับเอกสารแบบที่สี่เป็นพินัยกรรมแบบลับก็คือมีการบรรจุขีพอชัดเจนก็คือใครเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนที่เก็บเอกสารไว้เนี่ยไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าจะมีการใช้ตาประทับเลยพวกนี้เพื่อดูว่าซีลมันยังอยู่หรือเปล่านะครับ แบบที่สี่ก็ยังต้องใช้พยานสองคนเช่นเดียวกันนะครับแบบที่สองสามและสี่นะครับผมจะมีเรื่องเล่าที่เป็นข้อสังเกตอันนึงให้ทุกท่านฟังก็คือว่าพี่พี่น้องนองนะครับชาวชีวามิตรสามารถจำให้ขึ้นใจไว้นะครับว่าไทยก็ตามนะครับที่เซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกพยาน เซ็นในพินัยกรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกนะครับผมใช้เรื่องนี้เยอะมากอย่างเช่นตอนนี้คผมมองไว้เลยว่าถ้าผมเตียดพี่น้องคนไหนเนี่ยผมจะหลอกให้เขาเนี่ยไปเซ็นพินัยกรรมของพ่อกับแม่ผมนะครับคนที่ไปเซ็นปุ๊บถูกตัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแบ่งผมจะมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เรา ทำเรื่องของเอกสารต่างๆเหล่านี้ที่เป็นรูปแบบตามกฎหมายเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันมีเงื่อนไขบังคับอะไรบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะถูกหลอกเป็นคนไปเซน็นเป็นพยานในพินัยกรรมของอพ่อแม่เรานะครับต้องระวังให้ดีนะครับท้ายที่สุดนะครับมันจะมีพินัยกรรมอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าพินัยกรรมแบบวาจาก็คือถ้าเราอยู่ในภาวะฉุกเฉินเช่นเ,เรากําลังจะจมน้ํานะครับแล้วเราสามารถพูดได้บอกว่า โอเคเรามีของอันนี้นะเราจะให้อันนี้อันนู้นกับใครบ้างอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็สามารถใช้บังคับตามกฎหมายได้เป็นพินัยกรรมในลักษณะแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือการบอกด้วยวาจานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพี่ๆน้องๆชีวพิจาอะไรไม่ได้เลยยกเว้นว่าตัวเองจะไม่ไปเป็นพยานในพินัยกรรมของครอบครัวเรานะครับอันนี้ถูกต้องและจําเรื่องนี้ไว้ให้ได้ก่อนนะครับเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเอกสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ละบ้านจะมีความยุ่งยากซับซอ้อนไม่เหมือนกันบางบ้านไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากนะครับก็จัดการให้มันเรียบร้อยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเอกสารต่างๆที่เป็นเรื่องของราชการเรื่องของทรัพย์สินแล้วนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะอยากจะเขียนอะไรสั่งเสียเอาไว้อย่างเช่น อยากจะให้จัดงานศพเป็นยังไงนะครับอยู่ในค่าใช้ใจ่ายเท่าไหรเรียบง่ายมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้ก็สามารถระบุไปได้เลยนะครับเขียนเอาไว้ตอนที่เรายังมีสติสัมปชัญญะดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆหล,ลานๆเราเนี่ยเขาจะได้จัดการได้ตามความประสงค์ของเรานะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถอาจจะประหยัดเงินทองได้นะครับแล้วก็บริหารจัดการทุกอย่างเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพเป็นไปตามคตนองการของเราได้ด้วยนะครับอย่าลืมเรื่องพวกนี้นะครับ เ,เวลาที่เราส่งต่อครับผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังบอกว่าสิ่งที่เราควรจะทําเรื่องแรกเลยเนี่ยทุกวันนี้ครับพี่พี่น้องน้องเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราตื่นมาเราจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรานะครับถ้าท่านทําได้อยากจะให้เริ่มนะครับทําทะเบียนทรัพย์สินเอาไว้นะครับละเอียดมากละเอียดน้อยขึ้นอยู่กับท่านเลยนะครับว่าเรามีประเภททรัพย์สินอะไรบ้างนะครับเราอยากจะสะเตปที่สองไอ้ทรัพย์สินประเภทเหล่านี้ เราอยากจะส่งต่อให้ใครบ้างนะครับจะให้พี่น้องหรือว่าลูกลๆหลานเราถือร่วมกันไหมหรือว่าอันไหนให้เขาเป็นส่วนตัวกรุณาระบุให้ชัดเจนนะครับสเต็ปที่สามนะครับมันจะมีของที่เราค่อยๆแบ่งไประหว่างเรามีชีดอยู่เนี่ยให้เขาไปบ้างนะครับ <S <S <P> เพื่อให้เขามีเงินดูแลตัวเองนะครับไปใช้จ่ายเรื่องการศึกษาหรืออะไรอื่นๆก็ทําได้แบบนั้นอะไรที่เราคิดว่าเออลูกๆเรายังไม่พร้อมจะให้เนี่ย ก็อาจจะรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับคนรวยที่ผมดูแลหลายๆบ้านเนี่ยเขามาบอกผมว่าเฮ้ยคุณนันเนี่ยภาษีการให้เนี่ยมันปีละยี่สิบล้านเนี่ยแต่ว่าผมกลัวภาษีมอดกมากกว่าเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยให้ลูกดีกว่าปีละยี่สิบล้านยี่สิบล้านแต่คุณนันผมคิดไปคิดมาแล้วนะนี่ใส่ยังลูกผมเนี่ยถทาตอนนี้ผมทยอยให้ยี่สิบล้านนะ มันต้องไปซื้อเฟอร์รารี่ปีละคันแน่ถ้างั้นผมจะทําไงดีนะครับเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นโจทย์แล้วว่าเอ้ยของแบบนี้เราให้นะวันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะต้องรอให้เขาอายุสักสามสิบกว่าก่อนแล้วค่อยให้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแม่คิดว่าเขาน่าจะมีวุฒิภาวะพอเดี๋ยวค่อยให้นะครับอันเนี้ยมันก็จะมีการวางแผนต่อแล้วว่าถ้างั้นเอาเงินไปใส่พินัยกรรมดีไหมแล้วก็ ลูกจะได้ใช้อีกทีก็คือตอนอายุ40 30อะไรอย่างที่คุณแม่วางเป็นโจทย์อะไรก็ว่าไปนะครับก็เรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกทกท่านเนี่ยวางแผนไว้เนิ่นๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือณนะทุกวันเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทํากันบ้านตั้งแต่เรื่องของการจัดกระเป๋าสตางค์ตั้งแต่เรื่องแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานไม่ต้องไปให้ของเขาหมดนะครับเก็บไว้เป็นเงินในกระเป๋าสตางค์ให้เราเนี่ยดูแลชีวิตเราเองได้เป็นอย่างดี นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนั้นเหลือเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราใช้เต็มที่แล้วเนี่ยค่อยส่งต่อไปให้ลูกๆหล,ล,ลานเอานะครับถ้ามันไม่เหลือก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าการที่ลูกๆหล,ล,ลานเนี่ยเห็นเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ควรจะต้องมีความสุขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ผมเคยเห็นเนี่ยอกกลัวมากว่าลูกหลานจะ ลำบากหรือป่าปรากฏตัวเองเนี่ยอายุ80แล้วลำบากกว่าลูกหลานอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดการแบ่งเรื่องเงินเหล่านี้ให้ดีนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปกวนนะครับเวลาที่เงินไม่พอหรือว่าอะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องก็กลับไปกวนลูกหลานอยู่ดีเพราะฉะนั้นแบ่งให้มันชัดเจนไปเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้คําแนะนานะครับสาหรับท่านไหนที่มีทรัพย์สินเยอะๆเนี่ยอันนี้ผมอาจจะพูดแตะเอาไว้ว่าทุกวันนี้เรามีภาษีการให้กับภาษีมรดกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อถ้าเกิดท่านไหนที่เอ่อเสียชีวิตแล้วส่งทรัพย์สินให้ลูกหลานไปเนี่ยแล้วลูกหลานได้รับเกินหนึ่งร้อยล้านนะครับลูกหลานต้องเสียภาษีแล้วนะครับก็ถ <T> ้าเป็นสายตรงเสียห้าเปอร์เซ็นตนะครับปู่ให้หลานสายตรงพ่อให้ลูกสายตรงเสียห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าถ้าเป็นป้าให้มรดกหลานแล้วเกินสิบล้านนะครับอย่างเงี้ยไอ้เกินร้อยล้านนะครับอันเนี้ยต้องเสียภาษีมรดกสิบเปอร์เซ็นยกตัวอย่างนะครับว่า สมมติว่าเายายให้ผมนะครับมรดกเนี่ยให้ผมมาตอนคุณยายเสียให้มาห้าสิบล้านผมไม่ต้องเสียภาษีมรดกอีกสองปีกองมรดกยายแบ่งออกมาอีกสาสิบล้านเป็นแปดสิบล้านผมก็ยังไม่ต้องเสียภาษีมรดกพอปีที่สามกองมรดกแบ่งออกมาไปอีกสามสิบล้านนะครับรวมแล้วเนี่ยปีที่สามเนี่ยผมได้จากกองมรดกของคุณยายทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยสิบล้าน แปลว่าปีนี้ผมต้องเริ่มเสียภาษีมารดกแล้วนะครับการเสียภาษีมารดกคือส่วนที่เกินหนึ่งร้อยล้านนะครับก็คือสิบล้านในเขสสองผมนะครับด้วยความที่เป็นยายกับหลานสายตรงผมจะเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นตของสิบล้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นป้าให้หลานหรือก็ออื่นๆเนี่ยสิบล้านเนี่ยจะต้องเสียสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือรูปแบบการคิดภาษีมารดกของไทยนะครับทุกท่านกระรุณาระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่า ผมเคยเจอเคสของบ้านที่บอกว่าเออเนี่ยเพิ่งได้มรดกจากคุณยายมานะครับเป็นที่อยู่ต่างจังหวัดปรากฏคำนวณไปคำนวณมาแปลงที่ได้เนี่ยเกินกว่าหนึ่งรอยล้านเกินเยอะด้วยนะครับคราวนี้กลายเป็นว่าเอา้าตายละลูกหลานจะหาเงินที่ไหนมาเสียภาษีมรดกนะครับก็กลายเป็นว่าจะขายที่จะรีบขายที่เพื่อเอาเงินมาจ่ายภาษีมรดกก็ไม่ได้อีกเพราะว่าถ้ารีบขายเนี่ยราคาก็ถูกบีบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น แม้ว่าจะเป็นคนอย่างเราเราท่านทนเนี่ยเวลาวางแผนเนี่ยเราอาจจะต้องรู้นะครับว่าหลังจากทําทะเบียนทรัพย์สินเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่าเราจะพอรู้แล้วแหละว่าตอนนี้ทรัพย์สินที่เราจะส่งต่อนเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างนะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของภาษีก็คือภาษีการให้นะครับกฎหมายสามาัมพากร์บอกว่าถ้าคนให้กับคนรับมีชีวิตอยู่ทั้งคู่นะครับหรือว่า จะมีภาษีการให้ถ้าเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดการให้เนี่ยจะอยู่ที่การให้ในรอบ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นวันที่1มกราถ,ถึงสามธันวานะครับลูกๆจะรับทรัพย์สินจากพ่อแม่ได้เนี่ยก็คือจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนพ่อแม่สามารถให้ส่วนที่เป็นสังหานะครับสังหาริมารัพย์ก็คือการโอนเงินฝากให้การให้ หน่วยลงทุนการให้หุ้นนะครับการให้ทรัพย์สินที่มันมีทะเบียนต่างๆเหล่านี้นะครับซื้อรถยนต์ให้หรืออะไรพวกนี้ปีหนึ่งเนี่ยลูกรับจากคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่เกินยี่สิบล้านแล้วพ่อแม่สามารถให้สังหาริมทัพย์ที่ราคาประเมินราชการกับลูกๆได้ด้วยปีละยี่สิบล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับคนที่รับคือลูกเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีการให้เลยแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่โอนให้ลูก ยี่สิบห้าล้านบาทนะครับปีนี้แปบลบว่าห้าล้านบาทเนี่ยต้องเสียภาษีละซึ่งภาษีเนี่ยก็คืออยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องระวังนะครับหลายหลายท่านที่มีทรัพย์สินเยอะๆก็เลยอาจจะค่อยๆต้องทยอยให้ลูกๆปีละยี่สิบล้านปีละยี่สิบล้านเพื่อผ่องกันจ่ายทรัพย์สินออกมานะครับจะได้ไม่เป็นภาษีมรดกอันนี้ก็เล่าเป็นเกร็ดให้ฟังนะครับก็เรื่องพวกนี้มันจะต้องมีวิธีในการคิดมีวิธีในการวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ย ราบใดนะครับที่เราอ่ะรีบเตรียมเรื่องของการวางแผนการส่งต่อทรัพย์สินเรื่องเอกสารเรื่องการดูแลก่อนที่เราจะไม่ได้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนหรือว่าเราไม่สามารถเซ็นเอกสารได้แล้วเนี่ยพวกเนี้ยควรจะต้องทําไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นก็คือเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะไปถึงเริ่มเดินทางเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมตื่นมาผมอาจจะอยู่ๆดีๆก็เดินทางกระทันหันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องนี้ผมอยากให้ทุกท่านพี่พี่น้องๆในห้องเรียนนี้ตระหนักรู้ว่าเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเหตุอะไรก็ตามนะครับเรื่องของการส่งต่อทรัพย์สินก็เป็นแบบนี้เช่นกันแล้วอย่าลืมว่านอกจากส่งต่อทรัพย์สินแล้วนะครับหนี้สินก็ต้องส่งต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยลูกหลานในการบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นสร้างความชัดเจนนะครับว่าวันนี้มีอะไรที่เราจะส่งต่อบ้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานจะได้รู้ว่าเขาจะต้องทํายังไงกับมันต่อนะครับครอบครัวคนจีนสมัยก่อนที่ผมสัมผัสเนี่ยผมมีบ้านที่พ่อไม่อยากให้รู้เลยอากงไม่อยากให้ลูกหลานรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนเสียชีวิตไม่บอกใครเลยนะครับตอนนี้ที่ดินกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับลูกลูกหลานเนี่ยต้องไปจ้างนะครับสำนักงานทนายความไปตามหาทรัพย์ นะครับมีบัญชีที่ไม่รู้อยู่ไหนนะครับคุยไปคุยมาอ้าวโอ้โหในกระเป๋าอากงเนี่ยมีเงินสดอยู่นะครับอะไรพวกนี้กลายเป็นว่าไอ้ความคิดเมื่อก่อนลักษณะแบบนี้บางทีมันกลายเป็นการสร้างภาระให้กับลูกๆหล,ล,ล,ลานๆนะครับแล้วเคสของบ้านแบบเนี้ยปรากฏว่าที่ดินที่ลูกๆหล,ล,ลานๆไม่เคยรู้เลยว่าอากงไปซื้อเอาไว้นะครับถูกครอบครองประละละนะครับหมดไปเลยครึ่งหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการ เปลี่ยนนะครับทัศนคตินะครับเราควรจะให้ลูกๆหลานๆเนี่ยเขารับรู้โจทย์หรือว่าความต้องการของเราในการที่จะส่งต่อในการที่จะให้เขาดูแลหลังจากที่เราไม่รู้เรื่องหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเราจําเป็นอย่างมากเลยนะครับที่จะต้องทําเรื่องพวกนี้และเนี่จะกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องเริ่มนะครับสร้างความ สร้างความเรียกว่าอะไรดีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเราอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นนะครับเพื่อจะสื่อสารให้เขารู้ว่าไอการวางแผนจัดการทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเราอยากให้เขาช่วยทําอะไรนะครับอันไหนที่เราคิดว่าเราอยากจะเอ่อทแค่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลที่นายกรรมชีวิตนะครับเรื่องของการจัดงานศพเออสวดสามวันก็พอไม่ต้องเชิญคนเยอะไม่ต้องมีรีดอะไรพวกนี้ครับการให ข้อมูลเหล่านี้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันช่วยให้ครอบครัวเนี่ยบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าเราอยากสร้างนะครับมุมมองใหม่ๆให้กับครอบครัวคนไทยที่รู้สึกว่าเฮ้ยการพูดเรื่องความตายเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนแช่งตัวเองหรือเปล่าแต่ผมอยากจะให้เปลี่ยนให้มันกลายเป็นเรื่องที่เราพูดกันจนเคยชินเพื่อให้รู้สึกว่าเออเวลาคุยกันความตายมันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับทุกคนเนี่ยเออ พูดกันจนรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแหละเป็นสัจธรรมที่ต้องเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเราสื่อสารกันได้ดีขนาดนี้เนี่ยวันที่เราเองจากไปพี่น้องคนข้างหลังเนี่ยจะได้หมดห่วงแล้วก็เราก็จากไปอย่างมีความสุขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องสื่อสารกันให้บ่อยมากขึ้นนะครับในช่วงที่เราทํากันบ้านอยู่เกิดวันนี้เราเจอว่าเราเป็นโรคร้ายอะไรนะครับเรามีเงินอยู่ สวัสดิการเป็นยังไงบ้างเงินพอหรือเปล่าอะไรพวกนี้เนี่ยแผนเหล่านี้ที่เรามีอยู่ในใจครับการที่ถ้าเราสามารถแบ่งปันกับคนรอบข้างและช่วยกันคิดช่วยกันทําได้อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเราช่วยกันแก้ปัญหานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยบางทีเรามีเพื่อนช่วยคิดเป็นคนต่างวัยนะครับผมปรึกษากับพ่อนะครับพ่อปรึกษากับผมนะครับทุกวันเนี้ยอย่างครอบครัวผมเนี่ยเออเราทำพทิธีกรรมชีวิต ไขกันนะครับเกิดว่าตอนนี้คุณพ่อเขียนเสร็จแล้วว่าถ้าเขาเป็นอะไรเขาจะรักษาแค่ไหนนะครับในขณะเดียวกันผมกับพี่สาวพี่ชายก็มีการเขียนแลกไว้กับพ่อเหมือนกันว่าเกิดเราเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเราเอ่อเป็นโรคอะไรปัจจุบันพันด่วนขึ้นมาเราจะรักษาอะไรแค่ไหนก็กลายเป็นว่าครอบครัวอย่างบ้านของผมเนี่ยเรากลายเป็นคุยกันเรื่องนี้จนรู้สึกว่าอืมมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วก็ชัดเจนเลยว่า เรื่องของงานศพเราอยากได้แบบไหนจัดการแบบไหนเราต้องการให้พี่น้องเราช่วยเรื่องพวกไหนได้บ้างนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆนะครับข้อมูลต่างๆทะเบียนทรัพย์สินต้องไปดูที่ไหนเอกสารสําคัญของพ่อเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าถือใบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสของบ้านผมเนี่ยเกิดพ่อเป็นอะไรปรับปุ๊บเนี่ยให้เดินไปหยิบกระเป๋านั้นก่อนเลยเพราะว่ามีบัตรประชาชนนะครับเอกสารพาสปอร์ตเอ่อเลขบัญชี พาสเวิร์การเข้าต่างๆนะครับข้อมูลในโมบายแบงกิ้งของพ่อในโทรศัพท์และอะไรอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆจะได้จัดการในทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากจะให้เริ่มมาทําเรื่องพวกนี้แทนที่จะคิดว่ามันเป็นเรื่องอัประมงคลที่ต้องคุยกันเรื่องของความตายนะครับสําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พ่อผมกับแม่ผมเนี่ยพูดบ่อยมากก็คือว่าเขาเนี่ย ตัวที่สุดคือวันที่เขาเนี่ยป่วยจนสื่อสารไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะอยากได้อะไรตอนนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเป็นกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดไปถึงซีนาริโอนั้นเลยว่าเฮ้ยพ่อถ้าวันนั้นพ่อติดเตียงเนี่ยพ่ออยากให้เราทําอะไรบ้างพ่ออยากจะให้เราช่วยดูแลเรื่องอะไรพ่อไม่อยากทําอะไรบ้างตอนที่พ่อเห็นคุณย่าเป็นแบบนั้นพ่อว่ายังไงนะครับอันนี้เราคุยกันตอนนี้เสร็จเนี่ย ผมมีความรู้สึกแล้วว่าพ่อผมเขาก็มีความเบาใจนิดนึงว่าเราเข้าใจความต้องการของเขาในช่วงที่เขายังสื่อสารกับเราได้นะครับก็กลายเป็นเรื่องที่ดีนะครับท้ายที่สุดนะครับอันนี้อาจจะเป็นภาพใหญ่แล้วนะครับในสิ่งที่สสสพูดมาตลอดเนี่ยถ้าใครไม่แก่จะไม่รู้เลยนะครับว่า การรักษาร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงเนี่ยมันช่วยหลายเรื่องมากนะครับมันทําให้สุขภาพกายดีสุขภาพใจมันก็จะดีตามไปด้วยนะครับนอกจากนีนน้มันยังลดนะครับเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็ทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศเนี่ยมันก้าวไปได้อย่างดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นณนะแต่วันนี้เป็นต้นไปเรามาช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วก็จัดการ เรื่องของร่างกายกระเป๋าสตางค์ของเรานะครับให้ทุกคนพร้อมเดินทางอย่างมีคุณภาพนะครับท้ายที่สุดนะครับวันนี้ผมคิดว่าตั้งแต่9้าโมงเป็นต้นมาเนี่ยพี่พี่น้องๆทุกทท่านเนี่ยคงได้เห็นแล้วว่าในการวางแผนนะครับการจัดการเรื่องกระเป๋าสตางค์เนี่ยดูแลตอนนี้ไม่ยากเลยนะครับเรามีเว็บไซต์นะครับของหลุดหลายๆหน่วยงานนะครับที่พร้อมที่จะให้คำตอบว่า ทุกวันนี้เราจะวางแผนยังไงเราต้องเตรียมอะไรบ้างเรามาถูกทางหรือเปล่าเราจะขาดอะไรนะครับประกอบกับวิทยากรหลังจากที่ผมจบเนี่ยมีอีก3าท่านที่จะมาให้ความรู้เรื่องลึกๆที่ตอนเนี้ผมแตะไปเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยจะได้ข้อมูลที่พร้อมกับการไปบริหารจัดการกระเป๋าสตางค์ของทุกๆท,ท,ท่านเองแล้วก็สามารถพอที่จะดูแลญาติญาติพี่น้องที่ อาจจะอยู่ในความดูแลของเราในทุกวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับวันนี้ก็คือหลังจากฟังแล้วเริ่มทําเร็วมากเท่าไหร่นะครับคุณยิ่งมีโอกาสดีกว่าคนอื่นนะครับณวันนี้นะครับเที่ยงนี้ใครอยากจะหอมลง2อกิโลนะครับให้ลองเข้าไปเว็บไซต์นะครับอันไหนก็ได้ที่ผมเสนอไปเมื่อสักครู่ลองทําดูนะครับเราจะรู้ว่าอ เงินมันไม่พอจริงอุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รีบคิดรีบวางแผนต่อไปอันที่สองนะครับผมอยากจะเรียนแนะนําทุกท่านให้มันหาความรู้นะครับว่าไอ้ระบบสวัสดิการที่เราเนี่ยมีสิทธิ์ใช้อยู่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างมากน้อยแค่ไหนนะครับทําให้เป็นสม่ำเสมออย่างน้อยที่สุดเนี่ยปีหนึ่งลองเข้าไปเช็คสัก,สกครั้งสองครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเกิดเราเจ็บป่วยปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออ ตอนนี้เนี่ยระบบสวัสดิการม c o อร์หรือเปล่าหรือว่ามันมีข่าวว่าตอนนี้นะกบขกําลังจะเปลี่ยนเกณฑ์นะครับกรมบชีกลางจะปรับเรื่องของหมวดยาแล้วก็เรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับเราจะได้รู้ว่าอะไรที่มันเกินขอบเรามีโอกาสที่จะเป็นแล้วเราจะป้องกันความเสี่ยงตรงนั้นได้ยังไงบ้างทําอย่างสม่ําเสมอนะครับเข้าไปดูปีหนึ่งสักครั้งสองครั้งนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยควรจะต้องทบทวนนะครับแผนการวางแผนการเงินเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับท่านไหนมีเวลามากหน่อยปีหนึ่งอาจจะทำสักสองครั้งก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพี่น้องบางคนบอกเฮ้ยปีนี้ตอนแรกไม่ได้คิดตอนนี้มีแผนเพิ่มมาแล้วเพราะว่าอยากจะซื้อรถคันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดีย๋ยวต้องมาปรับแผนใหม่นะครับพี่น้องบางท่านในห้องนี้อาจจะบอกว่า เฮ้ยอยู่ๆดีๆป้าไม่สบายแฮะแล้วป้าแบบว่าเป็นสาวโสดตอนนี้เราเป็นหลานคนเดียวเราต้องมาดูคุณป้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทบทวนแผนการเงินใหม่นะครับกลับมาดูบ่อยๆนะครับเรื่องพวกนี้และกรณีที่อย่างท่านไหนที่ต้องมาดูแลคุณป้าหรืออะไรคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีอาการหนักขึ้นนะครับอย่าลืมใช้นะครับเ,เรื่องของคําแนะนําของผมเมื่อสักครู่ว่า เข้าไปทาเหมือนกับเขาเป็นเราเลยศึกษาเรื่องระบบสวัสดิการของเขานะครับดูเรื่องโครคภัยไข้เจ็บของเขาว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วมันมีองค์กรอื่นๆที่ไม่ใช่ระบบสวัสดิการของรัฐเนี่ยดูแลเขาได้มากน้อยแค่ไหนช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างแล้วตัวญาติเราเนี่ยเขามีทรัพย์สินหรือว่าเขามีอะไรที่พอจะดูแลตัวเองเขาได้หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะไม่ได้ให้มันเป็นภาระกับ พี่ๆน้องๆมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับนอกจากนั้นนะครับอย่าลืมมันสื่อสารกับคนรอบข้างนะครับอยากให้เรื่องของการพูดเรื่องความตายมันกลายเป็นเรื่องที่เราสามารถคุยกันได้อย่างเปิดอกนะครับครอ,อ,อบครัวดูแลกันได้นะครับไปจนถึงขั้นสุดท้ายเป็นไปตามประสงค์ของคนที่จะเดินทางแล้วแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังด้วยเข้าใจตรงกันนะครับ สามารถประหยัดเงินประหยัดเวลานะครับรักษาความรู้สึกกลายเป็นว่าคุยกันเรื่องพวกนี้ได้นะครับครอบครัวผูกพันผู้ใหญ่รู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะครับแล้วก็สามารถจะพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยกับลูกๆหลานได้อย่างเต็มปากผมเชื่อว่าอันนี้คือสิ่งที่บทที่ชีวมีช่วยตอบโจทย์ได้แล้วนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับอยากให้คนไทยทุกคนวางแผนชีวิตตัวเองให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะได้ไม่กลับไปเป็นภาระก,กับคนรอบข้างแล้วถ้าเราทําได้แบบนี้ทุกคนนะครับผมเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยจะน่าอยู่มากขึ้นนะครับเราช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเราเป็นสังคมของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ฝากไว้สําหรับวันนี้นะครับก็หลังจากนี้ผมอยากจะอยากให้ทุกท่านมองว่าเรื่องการวางแผนทางการเงินกับการจัดการชีวิตนะครับในช่วงบ้านปลายมันไม่ใช่เรื่องที่ ดูน่ากลัวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องพึงระวังไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปทำกันบ้านแบบที่ผมบอกวันนี้แล้วนะครับท่านไหนรู้สึกหดหูมากนะครับว่าเฮ้ยนี่มันผิดจากแผนที่เราวางไว้เยอะเลยนะครับที่เราคิดกับไอ้ระบบคำนวณเงินเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกทุกนะครับค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละปลอกนะครับแล้วก็มีอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวผมฝากเ คอนแทคเบอร์ Contact, uh, ติดต่อเอาไว้กับทางชีวามิตนะครับเพื่อหลังจากคลาสนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีช่วง Q&A เนี่ยมีเวลาถามสักนิดหน่อยแต่ว่าคนจะมีไปเกิดทคามีคำถามอยากจะคุยกันเชิงรึกก็อินดีนะครับขอบคุณที่ทุกท่านตั้งใจฟังนะครับในช่วงสี่ห้านาทีสุดท้ายนี้มีคำถามไหมครับ เดี๋ยวนันขอเป็นตัวแทนสบอบถามให้นะคะตอนนี้ค,คำถามเยอะมากค,ะค่ะคุณเอ๋แต่เดี๋ยวจะคัดเลือกบางคาถามมาถให้นะคะถ้าอยู่ในภาวะที่ทาอย่างไรก็ไม่มีเงินเก็บพอพอจะมีคาแนะนํานี้คะกลับไปเรื่องเดิมครับถ้าตอนนี้เงินเก็บไม่พอต้องบอกก่อนว่าเออม,มันไม่พอด้านไหนเพราะตอนนี้เรากาลังพูดถึงค่าใช้ใจ่ายสองด้านนะครับเรื่องของการกินอยู่ทั่วๆไปอันนี้ผมคิดว่า เป็นเรื่องค่อนข้างยากแหละอันนี้เราอาจจะต้องกลับมาดูว่าสวัสดิการสังคมที่เราพอจะใช้ได้เนี่ยมันมีครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นรักษาพยาบาลนะครับทุกวันนี้ถ้าคุณแนนกับพี่พ,พี่น้องๆในห้องนี้นะครับฟังอยู่ในช่วงต่อไปที่วิทยากรอีกท่านหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าท่านลงเรื่องของสวัสดิการของรัฐทั้งสามประเภทเลยไม่ว่าจะเป็น30บบาทประกันสังคมหรือว่าของข้าราชการนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ ระบบการรักษาพยาบาลของภาครัฐเนี่ยครอ,อ,อบคลุมการรักษาเยอะมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้มันไปไม่ถึงแล้วนะครับและเราก็ไม่ได้มีเงินที่เราจะสามารถทำช่วยตัวเองได้มากขนาดนั้นนะครับต้องลองทํากันบ้านดูนะครับยกตัวอย่างเคสพี่เลี้ยงของผมเนี่ยที่เขาเ,เป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ไปพบว่านอกจากประกัน สังคมแล้วเนี่ยเขายังมีทางเลือกอย่างมูล,ลนิธิต่างๆที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาหานะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราเข้าไปถึงข้อมูลเหล่านั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนที่อาจจะรู้สึกว่าเออมีปัญหาด้านการเงินนะครับเราต้องเข้าไปทํากันบ้านเรื่องพวกนี้เยอะๆเพื่อหาทางช่วยตัวเองนะครับเพราะว่า ผมเชื่อว่ามีหน่วยงานเยอะแยะเลยที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรมูลนิธิต่างๆที่มาสพอร์ตเรื่องพวกนี้เพียงแต่ณวันนี้เราอาจจะยังเข้าไม่ถึงข้อมูลเหล่านั้นนะครับต้องใช้เวลาในการทำกันบ้านนิดนึงครับโอเคค่ะต่อไปนะคะสิทธิศศของบุตรบุญธรรมค่ะต่างจากบ,บุตรจริงๆในการรับรรรมรดกนะจริงครับก็ก็มีก็มีเรื่องเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกันนะครับก็เออมันจะมี เรื่องที่ผูกกันทั้งฝั่งของเรื่องการรับมรดกโดยทั่วๆไปกับเรื่องของภาษีมรดกอะไรนี้ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุตรบุญธรรมครับการแก้ปัญหาคือต้องถามก่อนว่าคนถามเป็นบุตรบุญธรรมหรือว่าคนถามเป็นเป็นเจ้ามรดกเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือว่าที่ที่กําลังจะส่งต่อนะครับแต่ว่าด้วยมุมของกฎหมายครับถ้าเเรามีลูกบุญธรรมนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยก็คือว่าโดย เราจะมีลูกอีกคนหรือจะอะไรยังไงก็ตามการทําพินัยกรรมครับเป็นสิ่งที่ช่วยนะครับแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวได้เยอะมากนะครับบนความเข้าใจว่าสิ่งที่อยู่ในพินัยกรรมคือการตัดสินใจของเราที่เป็นเจ้าของทรัพย์เราต้องสอนลูกแบบนี้นะครับเอ่อไม่งั้นเนี่ยลูกหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมีของ เท่านี้ทําไมไม่หารสีเท่าๆกันไม่ยุติธรรมคํเนี้ครับพอมันเกิดคําว่าไม่ยุติธรรมอย่างที่ผมบอกที่พี่น้อง,องทุกท่านเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ครอบครัวแตกราวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของผมเองที่เป็นคนกลางที่ช่วยหลายๆบ้านในการจัดก,การเรื่องเหล่าเนี้ยเราจะบอกเลยว่านี่คุณไม่ต้องหาคุณก็โชคดีแค่ไหนแล้วคุณได้แค่ไหนมันเป็นของของแม่พ่อแม่คุณหามา คุณได้แค่ไหนคุณควรจะดีใจกับสิ่งที่คุณได้มาอันนี้คือการที่ในฐานะที่วันนี้เราอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะเป็นปู่ย่าตายายที่กําลังส่งต่อทรัพย์สินให้กับลูกๆหลานนะครับการสอนให้ลูกหลานมองในอีกมุมหนึ่งนะ่ะมันกลับกลายเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมคิดว่าอันนี้จําเป็นมากๆเพราะฉะนั้นในกรณีท่านไหนที่มีลูกคุณะครับการเขียนพินัยกรรม ให้ชัดเจนแทนที่จะต้องไปดูเรื่องของทายาทต,ตามกฎหมายถ้าเราไม่ได้เขียนพินัยกรรมเนี่ยอันนั้นนะมันจะก่อให้เกิดประเด็นค่อนข้างเยอะมากกว่านะครับอันนี้เรื่องพินัยกรรมไอ้เรื่องบุตรบุญธรรมนี้เดี๋ยวผมอาจจะส่งข้อมูลให้กับท่านที่ถามเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเราเรา,เรามีบทความที่เขียนเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยครับจะละเอียด <ขอ S 1> ที่ส <ขอ S 1> ุด <ขอ S 1> าล <ขอ S 1> ยครับ ข่าวที่คุณผูถามสุดท้ายนะคะบอดีเมื่อกี้คุณผู้พูดถึงเรื่องพี่นัยกรรมมาแล้วนะคะก็มีหลายคนถามว่าพี่นัยกรรมบันแรกที่แบบเขียนเองทั้งฉบับเนี่ยไม่ต้องมีพยานทำไมถึงไม่ต้องมีพยานคะแล้วจําเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าผู้เขียนมีสติสัมปชัญญะไหมคะจริงๆนะครับเรื่องของเออันแรกก่อนด้วยความที่เอ่นายกรรมเขียนเองทั้งฉบับเนี่ยมันเป็นการเขียนโดยลายมือของ จ้ามรดกคนคนเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วมันสามารถสืบได้แหละว่าเขาเขียนเองจริงหรือเปล่านะครับก็อันเนี้ยเป็นเรื่องที่มันก็เลยไม่ได้จําเป็นต้องมีพยานเหมือนกับกรณีที่เออเป็นพินายกรรมแบบทั่วๆไปที่เป็นการพิมพ์อะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อแตกต่างกันที่ไม่ได้จาเป็นต้องมีพยานครับทีนี้เรื่องของการมีการเซ็นว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือเปล่าเนี่ย เอ่อในละครไทยส่วนใหญ่จะต้องพูดเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับหลักการที่หลายๆคนทําเรื่องของการเขียนหรือคือการมีใบรับรองแพทย์ว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เนี่ยเพราะว่าเอ่ที่น้องในหลายๆบ้านเนี่ยใช้เรื่องเนี้ในการสู้กันเวลาที่จะแย่งมรดกะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องนี้เยอะมากถ้าบ้านไหนที่รู้สึกว่า ทำไว้ไม่เสียหายก็สามารถทําได้ครับก็ให้คุณหมอเซ็นรับรองว่าออตอนที่ยังทําอยู่เนี่ยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าถ้าครอบครัวเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้คุยกันชัดเจนนะครับแต่ไหนแต่ไรแล้วเ,เรื่องของการทําใบรับรองแพทย์ว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็อาจจะไม่ได้จําเป็นนะครับแต่ว่าทําไว้ก็ดีกว่าไม่ทําอย่างคุณแนนกับท่านที่ถามมาแบบนี้ดีกว่านะครับ โอเคค่ะค่ะได้ค่ะนั้นก็เดี๋ยวคุณอั๋นจะแจ้งเรื่องวิธีการติดต่อใช่ไหมคะเพราะมีบางคนอยากจะขอปรึกษาคุณอนนั๋นเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะเด้้งได้ครับเดิมที่ครับผมเคยมีไลน์ของทีม K-Bank Private Banking กับทางชีบามินะครับแต่กลัวว่าไม่แน่ใจตอนนี้เออ ทางสมาชิกจะเยอะแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตหารือกับทางทีมชีวมีก่อนละกันว่า,าสำหรับท่านที่มีคําถามส่วนตัวอยากจะปรึกษากับทางผมหรือว่าทีมเราเนี่ยจะติดต่อได้ทางช่องทางไหนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทําให้ก็คือว่าในคําถามที่ทุกท่านเขียนอยู่ในห้องตอนนี้อาจจะรบกวนทางชีวมีรส่งมาให้เรา ทางทีมเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกับทีมน้องๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบคําถามให้ครบทุกคําถามของทุกท่านเลยที่เขียนมานะครับแล้วก็เราอาจจะขอให้ทางชีวามีช่วยแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับเอ่อกับไปเพราะว่าท่านอื่นๆที่ไม่ได้ถามพอเห็นคําถามแล้วเอ้ยอาจจะมีในใจเป็นคําถามเดียวกันก็จะได้เรียนรู้กันไปด้วยนะครับแล้วก็สําหรับท่านไหนที่อยากจะถามเป็นการส่วนตัว เพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวเราให้การติดต่อกับช่องทางชีวามิดไปนะครับได้เลยค่ะครับต้องด้านหลังของ presentation เมื่อสักครู่อครับจะมีมลิงก์ของเว็บไซต์ของอตลาดหลักทรัพย,ย์ของธนาคารแห่งประเทศไทยของธนาคารออมสินที่เกิดอกลางวันนี้ท่านไหนหรือว่าคุณแนนอยากจะลอง ไปตรวจสอบสถานะทางการเงินของตัวเองให้กุ้มใจเล่นนะครับลองไปทำาเรื่องเียได้ยินดีครับก็ขอบคุณ<อ>ทุกคนสำหรับเวลานะครับแล้วก็หวังว่าคลาสนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ<อ>สวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ